สวัสดีค่ะกระดิ่งอยู่ไหนเอ้ยมีกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งสวัสดีค่ะโอ้ยฉันอยากจะเปิดเพลงแต่ฉันไม่มีโทรศัพท์สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วโอ้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 ขออนุญาตเครื่องย้ายให้มาชนกันนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าอีฉันเป็นใครแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมเธอแต่งตัวอะไรเช่นนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าไม่มีอะไรมากราคาไม่ได้คิดมากนะคะจับอะไรได้ก็มาใส่เดี๋ยวขออนุญาตมัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องงานดีทีด้วยนะคะสวัสดีติ๊ต่อนะคะสวัสดี FB นะคะสวัสดีติ๊ต่อนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ที่ใส่แบบนี้ก็คือเรียกแขกเข้าใจไหมคะเออเรียกแขกนะคะดิฉันกำลังสงสัยว่าดิฉันเนี่ยมาตรีมอะไรกันแน่นะคะนี่มันคือตรีมอะไรนะคะมันคือตรีมอะไรก็ไม่รู้นะคะมาเห็นไหมตรีแม่หมอต้องมาค่ะทุกคนคือเป็นแม่หมอสายสวยอะนะคะเป็นแม่หมอสายสวยนะคะเป็นแม่หมอสายฮาสายอะได้ทุกสายนะคะอ่ะใครมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดอะไรก็ได้นะคะแต่อย่ากดโกรธนะคะกดอะไรก็ได้แต่อย่ากดโกรธนะคะอย่ากดอีฉันเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ก็มีใครคบอยู่แล้วถ้าพวกคุณกดโกรธก็คือก็ไม่ได้คบอีฉันอีกนะคะก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีใครคบเหมือนใครเหมือนพี่ไรหรอเหมือนพี่ไรเหรอพี่ไรก็มีแบบนี้หรอทำไมเราใจตรงกันเช่นนี้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แบบว่าไปเอฟมานะคะเหมือนพี่ไรเหรอพี่ไรก็ใส่แบบนี้หรอคือจะบอกว่าอีฉันเห็นนะคะน้องติ๊กวิอีฉันเห็นน้องติ๊กนะคะเขาใส่แบบกระทงหลงทางในหัวทุกคนทีนี้อีฉันก็แบบว่าอุ๊ยอยากมีอะไรเล่นบ้างนะคะเห็นไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เลยแบบว่าสั่งมาใส่เล่นนะคะก็นั่นแหละนะอ้าวเหมือนพี่นาอ่ะพี่นาก็ใส่แบบนี้หรอนะคะพี่นาทำไมเราใจตรงกันนะคะเออหน้าเหมือนกันค่ะได้เลยทุกคนได้เลยขอใส่มูมาทุกคนไหนๆก็เป็นแม่หมอแล้วนะคะไหนๆก็เป็นแม่หมอแล้วนะคะวันนี้แม่หมอนะคะเออมีอะไรจะบอกแหละนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคอนเทนต์เลยนะคะมาเห็นก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนค่ะมาค่ะดิฉันก็ครูพี่พรเจ้าของแบรนด์ทุกข้าวไทยแลนด์นั่นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากคือมันใกล้จะปาร์ตี้นะคะแล้วปาร์ตี้ปีนี้อีฉันประกวดมงนะคะอีฉันประกวดมงแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะใส่มงแบบไหนดีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีทั้งมงไม่มีทั้งชุดนะคะก็เลยแบบว่าเออเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะเห็นไหมลูกๆบอกว่าครูสวยใส่อะไรก็สวยนะคะก็มองให้สวยแหละทุกคนเมื่อกี้บอสเดินมาบอสถามว่าเธอเป็นคนเผ่าไหนได้กะเออเธอเป็นคนเผ่าไหนวะซ้ำนะคะค่ะตกใจความสวยใช้คำว่าตกใจความสวยเลยหรอคะอยู่ไกลๆกล้องมันจะดีนะคะเอออยู่ไกลๆดูหวานๆดูแบบมีสีดำสีอะไรช่วยนิดนึงเนาะเอออะกระโปรงบานๆนะคะเออนั่งไกลๆกล้องก็จะดูแบบนะอ่ะทุกคนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลานะคะวันนี้ใครนะคะยังไม่ได้ไปดูไรไม่ใหญ่รุ่งแอบตกใจนิดเดียวไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเผ่าสวยค่ะบอสนะคะไปบอกบอสด้วยนะคะว่าฉันนี่เผ่าสวยนะคะทุกคนคะก็ไม่มีอะไรมากก็ซื้อมาแล้วนะก็อยากใส่นะคะจริงๆแล้วมันก็แบบนะเออมันไม่รู้มันเพิ่งมาส่งวันนี้ทุกคนมันต้องทำยังไงก่อนไหมนะคะก็นั่นแหละดิฉันก็เป็นคนที่แบบง่ายๆบายๆนะคะง่ายๆบายๆก็ใส่เลยอ่ะมาทุกคนก็รู้สึกตลกตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคะแม่สวยมากนี่ลูกฉันตัวจริงน้องตาลนะคะมาเมื่อไหร่ต้องอวยแม่เพราะว่าแม่ก็จะกระชุ่มกระชวยนะคะอ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะ
กำลังฟังย้อนไลฟ์แม่ลุงอยู่ใช่ไหมคะอูอ่ะเดี๋ยวก่อนจะมาไลฟ์อูไอ้ก่อนจะไปย้อนอูมาฟังครูก็ได้เดี๋ยวก็ไปย้อนให้จบนะคะเฮ้ยฟินหนักมากใครที่เป็นสายหมอดูใครไม่ใช่สายหมอดูก็มาฟังอีฉันได้เลยนะคะวันนี้จะแจกเทคนิคจะแจกเทคนิคการไปดูหมอให้แม่นแม่นยำเฉียบแหลมคมนะคะเออไม่ใช่ว่าใครจะไปดูหมอวันไหนก็ได้นะทุกคนรู้หรือยังนะคะเออการไปดูหมอสีแดงแรงฤทธิ์เลยแม่ใช่นะคะก็ไม่รู้จะใส่อะไรไลฟ์แล้วนะคะสิ้นคิดไปหมดแล้วตอนนี้นะคะแม่หมอพรมาเองเลยวันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะบอกเคล็ดลับนะคะดูหมอยังไงให้แม่นให้โดนใจให้เป็นแบบพี่ลุงไม่อ่ะไม่กล้าดูหมอไม่อ่ะแบบก็ไม่ได้มีชอบอ่ะนะก็ไม่อ่ะไม่ดูอ่ะอย่าทุกคนก็แบบว่าก็ไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะนะแต่ไม่ดูเพราะว่าเคยมีหมอดูทักอย่างเงี้ยก็เลยไม่ชอบดูหมอเป็นไงเป็นไงทุกคนวันนี้รอไปกับ2ชั่วโมงในการไลฟ์นะคะเออกับ2ชั่วโมงในการไลฟ์นะคะแบบว่าไม่แบบแล้วก็ดูอากับกิริยาหรืออาการของคนที่ไม่ชอบดูดวงนะคะไปดูกันเอาเองนะคะว่าคนไม่ชอบดูดวงเนี่ยเวลาเขาดูมาแล้วอาการเขาจะเสียทรงแค่ไหนนะคะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่อย่าเลยนะคะพี่รุ่งถึงขั้นเก็บทรงไม่อยู่ค่ะเธอเก็บทรงไม่อยู่นะคะเออแบบไม่เอาพี่ไม่ชอบดูพี่ไม่ชอบดูดวงพี่รุ่งแม่นมากเขาไม่ค่อยชอบดูคือพรดูคนเดียวกับพี่อูดูก็เหมือนพวกเขาดูแล้วแหละคือถ้าพรดูแล้วอ่ะว่าดีอ่ะก็คือแบบเขาก็ดีอ่ะเขาดีตามพรแล้วแหละมันคนละดวงกันนะคะมันคนละวันเดือนปีเกิดไอ้เราก็แบบเอ้ยไม่อยากยุเนาะเอ้ยไม่ยุดีกว่าเว้ยแค่ออกมาแบบว่ายั่วดีกว่ายั่วยั่วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมายั่วแม่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะเป็นไงเป็นไงตอนไปบอกใครไม่ล่ะไม่บอกนะคะเก็บทรงไม่คืออยู่เออไปดูดวงมาแล้วเก็บทรงไม่อยู่จริงจังมากค่ะทุกคนนะคะพี่รุ่งเสียอาการหนักมากคือถึงขั้นแบบว่าโทรมาหาฉันนะคะพี่แต้สวัสดีค่ะพี่ราตรีสวัสดีน้องอู้น้องแอดน้องหนิงคุณหนิงนะคะทุกคนเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยไม่ได้ทักทายใครต้องขอประทานอภัยนะคะเอ๊ะทำไมติดต่ออีฉันเป็นเช่นนี้เดี๋ยวอีฉันเลื่อนติดต่อลงก่อนนะเออนะคะโอเคค่ะติดต่อสวัสดีนะคะค่ะอย่าเพิ่งออกไปนะคะติดต่อค่ะเห็นดิฉันแบบนี้ก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเออนั่นแหละทุกคนเป็นไงไม่ค่อยดูไม่ดูไม่อยากดูใครจะยู้ลูกจะยู้ลูกจะแยงลูกจะแย่ไงก็ไม่ดูนะคะเลขาขอบคุณเลขาโบมา2ช่องทางเลยนะคะเป็นไงทุกคนทำยังไงก็ไม่อยากดูไม่ดูเขาไม่ดูพรดูก็เห็นเขาดูแหละเป็นไงแอบไปดู2คนผัวเมียนะคะเออว้าวุ่นแหละว้าวุ่นแหละนะคะเออฟินหนักมากเป็นไงเก็บอาการไม่ได้เลยทีเดียวนะคะรีบโทรหาฉันเลยปูนเขาอยากจะขึ้นไลน์เดี๋ยวนี้เลยเขาอยากจะขึ้นไลน์เดี๋ยวนี้เลยเขาเก็บอาการไม่อยู่แล้วนะคะพี่ลุงถึงท่านเก็บอาการไม่อยู่จริงๆนะโทรมาแบบว่าปูนทำไมกระแม่นขนาดนี้ทำไมกระแม่นขนาดนี้คุยแกรู้หมดเลยพรแกรู้อดีตของเขาหมดเลยแกรู้ถึงกันแบบว่าเขาคิดอะไรเขากำลังจะทำอะไรเฮ้ยแกรู้แล้วก็นี่ใจเนาะเพิ่งรู้เหรอลุงคนอื่นๆเขาไปดูกันเป็นร้อยคนแล้วนะเขาก็มาเล่าแล้วนะเพิ่งรู้หรอก็มีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้พูดไงตนก็ไม่ได้พูดไงว่าวุ่นเลยเนาะพี่เต๋เนาะว่าวุ่นเลยนะคะก็ไม่ได้อะไรนะคะก็แบบว่ามีแบบหรออุ้ยแม่นมากเลยเหรอลุงอ่ะเล่ามาเล่ามาแต่ในใจลึกๆอ่ะเพิ่งรู้เหรอว่าเขาแม่นเขาก็เล่ามากันเป็นร้อยคนละอะไรอย่างเงี้ย มีการไปกดตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามนะคะทุกคนนะเราเวลาเราเหล่าใครตอนที่เขาไม่อยู่นี่มันแซ่บถ้าเราตามเขามาแล้วเราก็ไม่กล้าเหล่าเขาไงเราก็อาจจะแบบว่าเก็บทรงเรานิดนึงนะคะเออวันนี้อะไรนะส่งน้ำหอมสายมู6ขวดเอาปรี๊ดนะคะน้ำหอมสายมูเอามือสั่นมือคอนน้ำหอมสายมูโอ้ยนะคะพุทธังนำมาเงินธัมมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพ็งเพ็งพะพาหาลือลือ
รวย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 นะชนิตารวยรวยรวยนะแบรนด์นพก้าวขายนพก้าวไทยแลนด์ขอให้รวยรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านบาทบาทบาทเร็วเร็วไวๆนะคะรวยรวยรวยชอบค่ะทุกคนมูกันเข้าไปนะคะอ่ะทีนี้มาเหลากันสักนิดนึงแล้วนะคะแม่หมอจะมาแจกเคล็ดลับว่าดูหมอยังไงให้แม่นไปดูคือจะต้องอะไรยังไงนะคะทุกคนรับประกันว่าเชื่อแม่หมอหลายคนไปดูหมอผิดวันเลยแบบรู้สึกแบบโอ้ก็แม่นอยู่นะแต่มีติ่งนะคะมันก็ยังไม่เกิดนี่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะอะไรมาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วทำไมบางคนไปดูถึงแม่นทุกเรื่องแม่นถึงกระทั่งแบบรู้ความคิดเราได้ยังไงอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้ทั้งหมดทุกคนเอากรี๊ดกับทุกออเดอร์ของทุกคนนะคะมาทุกคนวันนี้พี่รุ่งนะคะก็ได้เหล่าให้ฟังหมดแล้วพี่รุ่งบอกว่าเขารู้ได้ไงว่าเธอทำธุรกิจกับเพื่อนเธอใช่ไหมแม่จ้าพี่รุ่งเป็นใครติดต่ออาจจะไม่รู้จักพี่รุ่งพี่รุ่งนะคะเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ในแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์นะคะซึ่งอีฉันเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วพี่รุ่งเป็นผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นแม่ทีมใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารในบริษัทนะคะพี่รุ่งก็เป็นเพื่อนกับอีฉันนะคะเราเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอนุบาลยันป.6นะคะแล้วแม่หมอเขารู้ได้ไงคะว่าพี่รุ่งนี่คือเป็นตัวต่อนที่แบบว่าไม่เอาเลยเรื่องหมอดูนะคะแต่ว่านางแอบไปดูเป็นไงนางไปร้องของนั่นแหละว่าอาฉันแอบมาฉันไม่บอกใครคอยดูซิพ่อฉันบอกใครแล้วเดี๋ยวจะมีคนแอบไปบอกหมอว่าคนที่กำลังจะไปอ่ะคือพี่ลุงนะแล้วพี่ลุงนะเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงก็แอบไปนะคะไปแบบลับๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วแม่หมอทักทันทีเลยค่ะแม่ขาวันนี้ครูมาลุกแม่หมอใช่ไหมคะคือมาไหลลุกมาลุกหัวขนนะคะมาลุกแบบมงลงมงอะไรก็ได้มงอะค่ะแล้วก็มาแบบสีสันสดใสสีแดงเรียกซับพอมองไปมองมาเอ๊ะจะเป็นคนเผ่าไหนดีนะคะจะเป็นคนเป็นแม่หมอหรือว่าเป็นชนเผ่าไหนก็ยังงงอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าดูกันไปนะคะทุกคนดูงงสวยงงแล้วก็แบบดูแบบไม่ต้องมีสารามากนะคะดูปวดหัวเอาแบบสบายๆนะคะใช่แม่เป็นคนเผ่าสวยนะคะทุกคนอ่ะทีนี้ปรากฏว่าพี่รุ่งทุกคนมีบางเรื่องเนาะที่พี่รุ่งอ่ะก็เคยคุยกับครูนะคะแล้วแม่หมอแอบมีการรู้อีกนะคะแม่หมอรู้นะคะพี่รุ่งอ่ะค่ะทุกคนเขามาปรึกษาครูว่าแบบเขาอยากทำห้องพระนะคะซึ่งบ้านพี่รุ่งอ่ะด้านบนน่ะมี3ห้องแล้วพี่รุ่งอ่ะอยากทำห้องพระเป็นกิจจลักษณะก็คือแบบเฮ้ยพี่ลุงก็เคยมาปรึกษาว่าเอ้ยแบบอยากซื้อหิ้งพระใหญ่ๆเหมือนพรน่ะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เราเคยคุยกันแล้วก็คุยกันเสร็จพี่ลุงก็แบบเหมือนแค่คุยกันว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำแม่หมอบอกพี่ลุงว่าฉันเห็นว่าบ้านเธอมีต้นตาลนะเอาแม่เจ้านั่นก็หนึ่งแล้วน่าตกใจมากนะคะเพราะถ้าแม่หมอทักว่าบ้านอีฉันมีต้นตาล นี่น่างงแล้วนะคะเพราะว่าอีฉันอยู่หมู่บ้านสีมรีที่ไม่มีต้นตาลค่ะนะคะมีแต่ต้นรักไม่ใช่นะคะมีแต่ต้นจำปีทีนี้เขาก็ทักพี่ลุงว่าบ้านเธออย่าฉันเห็นเลยนะมีต้นตาลบริเวณบ้านเธอแม่จ้ามีต้นตาลเพียบนะคะสองแล้วฉันเห็นบนบ้านเธอมี3ห้องอ่ะแม่เจ้าก็จริงอีกอ่ะแต่ฉันเห็นว่าเธอกำลังจะเอ๊ะเหมือนเธอกำลังจะทำหิ้งพระแล้วทำไมไม่ทำสักทีล่ะทำสิทำแล้วจะปังเลยโอ้เป็นไงต้องได้รับคำสั่งจากแม่หมอนะคะถึงจะรีบหางจุกตูดไม่ต้องไปบอกพี่ลุงไม่ต้องไปบอกพี่ลุงเราเมากันเราถือว่าการไลฟ์ครั้งนี้เป็นการเมามอยหอยสังก็แล้วกันนะคะทุกคนใครไปตามพี่หนุ่มมาเด็กนี่เราต้องหยุดพูดกันแล้วใช่ไหมเด็กพี่หนุ่มค่ะไม่เป็นไรมากค่ะพี่หนุ่มนะคะเรากำลังคุยกันเรื่องคนไม่ชอบดูดวงเฉยๆมิได้มีอะไรมากนะคะแม่หมอก็บอกว่าเนี่ยเธอจะทำห้องพระเธอก็ต้องทำเลยทำแล้วจะรวยชุดไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแหละก็เหมือนที่พวกเธอไปฟังกันนั่นแหละนะคะพูดไม่ค่อยออกหรอก
ลิ้นรัวๆแล้วนะคะเจ้าของเรื่องเขามาน่ะทุกคนนะคะพี่หนุ่มเป็นใครพี่หนุ่มเป็นผู้บริหารเป็นสามีของพี่รุ่งนะคะพอสามีเขามาก็จะแบบว่าเราเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะแบบเงียบนิดนึงนะคะสวยๆนิดนึงทีนี้นะคะทุกคนพี่รุ่งอ่ะคือชอบอยู่คำหนึ่งนะคะปีหน้านะคะปีหน้าเธอจะรวยหนักมากนะคะทุกคนโอ้ยแล้วที่สำคัญนะคะบอกว่าเธอทำธุรกิจกับเพื่อนเธอใช่ไหมแล้วพี่ลุงก็ฮะรู้ได้ไงแล้วสักครู่หนึ่งนะคะแม่หมอก็บอกว่าเธออยากถามใช่ไหมว่าแล้วเนี่ยทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วพอพวกเรารวยกันแล้วเนี่ยพวกเราจะแบบว่าผิดใจกันไหมมีอะไรกันไหมหลอกแลกแกงอะไรแบบเนี้ยนะคะอีกจะก็ต่อเติมนะคะแบบมันจะแบบว่ามีปัญหากันไหมมันจะแบบว่าอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะผิดใจกันไหมแบบรวยแล้วแบบอ้ออะไรอย่างงี้กันไว้นะคะทีนี้พี่ลุงยังไม่ได้ถามค่ะแม่หมอถามเองตอบเองเหมือนใครเหมือนของครูกับบอสนะถามเองตอบเองเนี่ยเธอมีบ้านสามหลังใช่ไหมคะเธอมีบ้านสามหลังใช่ไหมใช่สิเธอมีบ้านสามหลังเพราะบ้านสามหลังของเธอเป็นสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมแบบพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมแบบอะไรถามเองตอบเองแม่หมอถามเองตอบเองนะคะแล้วก็เธอกำลังสร้างอะไรเนี่ยใหญ่มหึมาเลยเนี่ยสร้างอะไรเนี่ยใหญ่มากๆเลยเหมือนบ้านสามหลังมารวมกันเป็นหลังเดียวเนี่ยเธอกำลังสร้างอะไรบอสานรู้ได้ยังไงทุกคนนะคะว่าอีฉันสร้างบ้านหลังเนี้ยค่ะถ้าก็สามหลังรวมกันเป็นหนึ่งหลังนะคะทุกคนแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะเธอทำธุรกิจกับเพื่อนเธอเนี่ยดีมากคือใช่คือแบบดีหูพวกเธอเนี่ยนะพวกเธอเนี่ยนะคือแบบว่าอมแบบนะทุกคนแล้วก็จะใส่ acting เงี้ยนะคะจริงๆแม่หมอไม่ได้มี acting อะไรเยอะหรอกนะคะเราก็ใส่ไปให้มันดูแบบว่าน่าติดตามนะคะแม่หมอก็บอกว่าโอ้โหเธอไม่ต้องห่วงเลยนะพวกเธอนี่มันดีมากเลยนะคือประมาณนี้นะก็จำคำพูดไม่ค่อยได้หรอกทุกคนก็เอาเป็นว่านะคะอีฉันก็สรุปได้ประมาณแนวๆนี้นะคะก็จะนั่นแหละทุกคนก็สรุปให้ฟังแนวๆนี้นะคะแล้วก็ของพี่หนุ่มอันนี้ก็แบบน่าอึ้งมากนะคะของพี่หนุ่มคือพี่หนุ่มสามีพี่รุ่งเนี่ยเดิมทีเขาเป็นช่างนะคะเป็นนายช่างเป็นแบบว่าช่างเทคนิคช่างแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยทำแบบเป็นช่างเกี่ยวกับคือเหมือนซ่อมรถเปลี่ยนอะไรรถแล้วก็เอามาขายเป็นอะไรแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจไหมเป็นแบบว่าเป็นช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอพี่หนุ่มพอถึงคิวพี่หนุ่มดูปุ๊บจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้ชอบงานนี้หรอกนะเธอก็ไม่ได้มาขายเพราะเธอชอบงานนี้หรอกนะนะคะเจี๊ยบวันนี้แม่น่ารักใช่ไหมคะเจี๊ยบนะคะกระชากไวนิดนึงเพราะว่าทุกคนจะได้มาดูนะคะอะไรนะรวยยกแบนรวยสุดยอดรับค่ะคือถูกใจมากเลยพี่หนุ่มกับคำถามของพี่ลุงว่าแล้วลูกๆหรือว่าทีมงานที่เดินตามมากับเราที่มากับเราจะเป็นยังไงบ้างแม่หมอตอบทันทีเลยว่าเอ้าจะเป็นยังไงล่ะเมษานี้ไปก็รวยยกแบนเอาครีรวยยกรวยยกบริษัทรวยยกกลุ่มยกก้อนยกเลยอ่ะทุกคนรวยหมดอ่ะคือรวยหมดทุกคนนี่คือคำตอบที่แบบว่าโอ้มันก็แบบว่าฟินหนักมากนะคะทุกคนคือใครไปดูก็จะเบอร์นี้เลยนะคะแล้วถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องของพี่อะไรโคราชนะเดี๋ยวนะที่ทำป้ายพี่อะไรนะพี่กระแตอ่ะดูสมองฉันดูสมองพี่อะไรเฮ้ยนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยที่เขาทำป้ายโฆษณาอยู่โคราชอ่ะพี่อะไรฮึทุกคนช่วยแขนหน่อยสิดูสิฉันก็นึกไม่ออกดูสมองนะคะจะเล่าให้ฟังแต่นึกชื่อเขาไม่ออกพี่นุชรีนางสาวน้อยร้อยล้านเธอแน่มากเธอเก่งมากนอกจากเธอจะเก่งงานขายที่เป็นหมื่นกล่องเธอยังมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะเยี่ยมมากนางสาวน้อยนะคะทุกคนอยู่เยอรมันเพิ่งกลับไปถึงเยอรมันนะคะนอกจากจะขายดีทีละหมื่นกล่องแล้วนะคะเธอก็ยังมีสติปัญญาดีเป็นเลิศด้วยนะคะใช่เลยค่ะพี่นุชรีค่ะ
ทีมงานดิฉันมีสีปัญญาดีเป็นเลิศทุกคนสังเกตได้เลยเขาจะเขียนว่าพี่นุชรีกันทุกคนนะคะแม้กระทั่งใน TikTok นะคะใน TikTok ก็เขียนนุชนุชพี่นุชพี่นุชนะคะนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่นุชให้ฟังไม่ต้องไปตามค่ะไม่ต้องไปตามนะคะเวลาเล่าใครคุณไปตามฉันก็เล่าไม่ออกนะคะคุณรู้ไหมว่าพี่นุชรีเนี่ยนุชรีไอ้นุชรีโคราชเนี่ยไปดูกับแม่หมอใบไม้เป็นเวลา10ปีแล้วจ้ากรี๊ดเบยค่ะวันนี้วันเกิดนางสาวนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youขอให้นางสาวน้อยร้อยล้านจงมีพันล้านบาทพันล้านบาทพันล้านบาทมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปนะจ๊ะ Happy birthday to you เราสามารถ Happy birthday กันผ่านจากประเทศไทยย้านไปเยอรมันได้นี่คือต้องกราบขอบพระคุณโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi นะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันข้ามประเทศนะคะอ่ะมาเล่าต่อนะคะทุกคนพี่นุชรีเนี่ยไปดูหมอดูใบไม้เป็น10ปีแล้วจ้าดูปีละ1ครั้งพี่นุชบอกว่าแม่นกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าประกาศนะคะแม่นกว่าแม่หมอใบไม้ไม่มีแล้วจ้านะคะอันนี้พี่นุชรีบอกมานะคะพี่นุชบอกว่าโอ้ยแกรู้หมดเลยนะคะว่าพี่นุชรีเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีพี่นุชจะเจออะไรบ้างปีนี้พี่นุชรีจะต้องเจอกับอะไรพี่นุชรีจะต้องได้งานใหม่พี่นุชรีจะได้ตึกได้ได้ซื้อตึกได้ขยายธุรกิจได้ซื้อรถเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแม่นเวอร์พี่นุชบอกว่าตรงเป๊ะไม่มีไม่แม่นไม่มีปีไหนไม่แม่นคุณรู้ไหมว่าหมอดูใบไม้เห็นแกบ้านๆแบบนั้นนะคะอย่าไปเที่ยวว่าแกบ้านๆชนะเป็นหมอดูประจำตระกูลของมหาเศรษฐีบุรีรัมย์ที่มีปั๊มน้ำมันมีอะไรอะไรมีที่ดินมีอะไรต่อมีอะไรอะไรอะไรเป็นแบบมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพราะเขาไปดูกับแม่หมอทุกปีแม่หมอเป็นไกด์ไลน์ให้เขาค่ะว่าสมมุติว่าไปดูแม่หมอจะบอกว่าเนี่ยนะจะมีคนมาขายที่ให้เธอเธอซื้อเลยนะเพราะที่แปลงนี้นะจะขึ้นมหาศาลทุกคนรู้ไหมกลายเป็นว่าพอเขาซื้อปุ๊บโอ้โหจากสมมุติยกตัวอย่างเนาะซื้อ10ล้านขึ้นไปเป็น50ล้านอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เป็นระดับมหาเศรษฐีซื้อที่เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจากการแนะนำให้ซื้อที่ดินของหมอดูใบไม้ค่ะเอ้ากรี๊ดนะคะเอออะไรนะอะไรนะอ่านไม่ทันนะคะเสร็จแล้วทุกคนหมอดูก็บอกว่านะคะพี่รุ่งพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่รุ่งปีหน้านะปีหน้านะเดือนเมษาจะมีคนเอาที่ดินมาขายให้เธอ20ไร่กรี๊ดแล้วเธอน่าจะปลูกสวนทุเรียนแม่เจ้าพอเอาทุเรียนมารอพี่รุ่งซื้อแน่นอนทุกคนถ้าเอาทุเรียนมารอพี่รุ่งซื้อแน่นอนนะคะปลูกทุเรียนขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้พี่ลุงซื้อแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่ลุงชอบกินทุเรียนอะไรอะไรอะไรไม่ต้องเอาไปรอเราเอาทุเรียนไปรอพี่ลุงอยากได้อะไรอยากให้พี่ลุงใครความลับอะไรเอาทุเรียนไปรอนะคะเจ้าของที่ดินคะมาติดต่อฉันได้เลยนะคะถ้าอยากขายที่ดินให้กับพี่ลุงมาติดต่อฉันค่ะเดี๋ยวฉันเอาทุเรียนไปรอเอ้ยฉันขายได้แน่นอนและฉันได้ค่าในหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาขายมาฝากให้ฉันขายนี่เดี๋ยวฉันจะไปขายพี่ลุงเองนะคะหมอดูก็บอกว่าเธอจะได้ที่ดินแน่นอน20ไร่นะคะแล้วพี่หนุ่มถามอีกค่ะพี่หนุ่มถามว่าอ้าวเธออยากถามอะไรล่ะคือแม่หมอก็ทายไปหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วทีนี้พี่หนุ่มก็เลยนึกขึ้นได้เอาวะบอสยังถามเลยว่าผมจะได้10,000,000ไหม
งั้นเราถามเบาๆดีกว่าเราถามเบาๆดีกว่านะคะผมจะได้ไอ้ผมจะได้พันล้านไหมครับหมอดูถามว่าภายในกี่ปีล่ะเออหมอดูถามเลยพันล้านเนี่ยคิดว่าจะภายในกี่ปีล่ะพอพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มตอบว่าอะไรนะ3หรือ5หรือ3หรือ5หรือไงเออคือในขณะที่พี่หนุ่มกับพี่ลุงไลฟ์นะคะต้องขอประทานอภัยอีชั้นหูนึงก็ฟังพึ่งอีกหูนึงอีชั้นก็อยู่กับเพื่อนกิ่งนะคะเพื่อนของอีชั้นเองวันนี้อีชั้นก็ซื้อประกันเพิ่มนะคะเบ็ดเสร็จวันนี้จ่ายไป1,400,000เอ้ากรี๊ดนี่จะควรดีใจใช่ไหมคะจ่ายค่าประกันนะคะซื้อประกันเพิ่มนะคะวันนี้จ่ายไปเนื้อ1,400,000นะคะทุกคนเออหูอื้อนิดนึงนะคะหูอื้อนิดนึงนะคะดิฉันก็ฟังพี่ฟังเพื่อนไปนะคะว่าประกันมันดียังไงมันต้องซื้อเพิ่มยังไงอีกหูนึงฉันก็ฟังพี่ลุงพี่หนุ่มเรื่องดวงนะคะก็จะเก็บได้ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะคะพอพี่หนุ่มตอบไปว่าอะไรนะพี่หนุ่มตอบว่าอะไรนะตั้งแต่เป้าปี67ใช่ไหมเออตั้งเป้าตั้งแต่ปี69ถึงปี67หมอดูบอกทันทีเลยว่าโอ๊ยปีหน้าเธอก็ได้แล้วเอ้ากรี๊ดนะคะปีหน้าเธอก็ได้แล้วอ่ะซ้อนทุกคนมันคือฟินเนาะปีหน้าพี่หนุ่มพันล้านเออครูพี่พรขอไป5ปี10,000,000,000 ล้านนี่ก็ต้องขะถึกมาแล้วล่ะนะคะถ้าพี่หนุ่มเอาพันปีหน้าก็เอาขอสัก 5,000 ก่อนแล้วกันนะคะปีต่อไปค่อยเอาหมื่นนะคะทีนี้ไม่แค่นั้นนะคะทุกคนไม่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่เราตั้งเป้านะคะว่าจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงทุกคนเราอะพี่ลุงมีอยู่เรื่องนึงที่พี่ลุงเราอึ้งมากเธอจะทำสัญญาอะไรนี่เธอจะทำเอกสารสัญญาอะไรนี่เธอกำลังเสนองานอะไรหนิว่าซ้อนเธอกำลังจะอะไรเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือว่าเสนออะไรเข้าไปที่จะต้องทุกคนอันนี้ครูก็เพิ่งเล่าไปมีมหาเศรษฐีน้ำมันนะคะติดต่อกับประเทศบังคลาเทศหรือประเทศอะไรครูก็จำไม่ค่อยได้ทุกคนประเทศที่แบบรวยๆอ่ะนะคะแล้วเขาบอกให้เราทำใบเสนอราคาไปในแบบธุรกิจเราจึงให้เลยค่ะโบเห็นไหมเขาก็ดูด้วยนะว่าเออเธอเป็นคนดูเอกสารให้ชัดเจนนะนู่นนี่นั่นแต่ถึงเวลาเนี่ยเธอต้องให้ลูกน้องเธอนะเป็นคนช่วยอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนขนลุกหนักมากนะคะเพราะเราเพิ่งเสนอแสนกล่องไปเราเพิ่งเอาธุรกิจของเราค่ะนำเสนอไป2ที่อ้าพี่ลุงมาพี่ลุงเขาใกล้จบแล้วค่ะพี่ลุงเนี่ยใกล้จบแล้วค่ะพี่ลุงนะคะทุกคนมีคนขอครูไป2คนนะคะคือพี่รุ่งกับพี่ป่านของพี่ป่านนำเสนอระดับมหาเศรษฐีส่งออกแต่ฝั่งของพี่รุ่งนะคะก็เป็นระดับมหาเศรษฐีน้ำมันโอ้แม่เจ้าทุกคนมันจะสักแสนล่ะนะหรือมันจะ200,000เลยก็ลุ้นกันต่อไปนะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนะแอฟริกาขอบคุณค่ะและอินเดียขอบคุณค่ะแอฟริกากับอินเดียกรี๊ดนะคะเอากรี๊ดนะคะคือเขาติดต่อทางบอสพี่อูมานั่นแหละแต่ว่าเราให้เพราะว่าพี่ป่านน่ะไปปฏิบัติธรรมเราก็เลยให้พี่รุ่งกับเลขาโบเป็นคนช่วยในการดูแลเรื่องเอกสารดูแลเรื่องงานนำเสนอนะคะเขาเอาเงินมาแลกได้กำไร 9,900 เอากรี๊ดกับพี่รุ่งนะคะวันนี้พี่ลุงเอาเงินที่เราไปเที่ยวอังกฤษมาแลกนะคะพี่ลุงได้กำไรนะคะ 9,900 ค่ะทุกคนดิฉันก็ไม่รู้ว่าฉันแลกได้กำไรหรือขาดทุนดิฉันก็ไม่ได้คำนวณนะรู้แต่ว่าได้เงินแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยนะพี่ลุงก็ควรจะได้กำไรแหละเพราะว่าพี่ลุงเนี่ยใจใหญ่นะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมพวกเราก็ได้กำไรแต่ว่าครูไม่ได้นับไงทุกคนแลกเสร็จใส่เป๋าเลยนะคะแลกเสร็จใส่เป๋าเลยนะคะเพราะว่าจะรีบเอาเงินไปทำบุญไงทุกคนนะคะก็เลยไม่ได้นับเพราะว่าเออไม่เป็นไรกำไรขาดทุนก็ทำบุญหมดอยู่ดี เป็นเหตุผลที่เราไม่ได้นับฝากพี่ลูกเอ้าเหรอได้กำไรอันยูโรถึงว่าสิว่าเอ๊ะฉันรู้สึกว่าของอังกฤษฉันขาดทุนนะเออก็แบบไม่อยากพูดเยอะอะนะ
พราะว่าจะกำไรหรือขาดทุนแล้วก็เอาทำบุญหมดไงทุกคนนะคะก็ถวายช่วยเหลือเด็กๆพิการหมดแล้วนะคะหมดแล้วทุกคนนะคะเออนั่นแหละก็ทำบุญไปเป็นไรนะคะทีนี้พอพี่รุ่งนะคะทุกคนพูดแบบบอกว่าเออจะมีการทำสัญญานู่นนี่โอ้ยทุกคนเราขนลุกอ่ะเพราะว่าเขารู้ทุกอย่างอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูก็มาแบบเมามอยนิดนึงเรื่องของพี่รุ่งนะคะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคทุกคนว่าวันนี้เนาะพี่รุ่งวันเนี้ยพี่เอโทรมาหาเราเออพี่รุ่งเราลงไลฟ์แล้วหลังบ้านเด็กพี่รุ่งจริงๆเราว่าจะโทรหาแหละกลัวยาวเพราะว่าเห็นพี่รุ่งกำลังเดินห้างอยู่น่าจะทำภารกิจสำคัญอะไรบางอย่างนะคะเราก็มีภารกิจที่จะต้องขึ้นไลฟ์เราก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์เสร็จนะเดี๋ยวเราคุยกันพี่รุ่งเออมันแน่มันหยุดติ่งๆแน่พี่รุ่งนะคะมหาเศรษฐีพี่เอโทรหาเรานะคะเอ้ยมีแต่เรื่องฟินๆ นะคะมหาเศรษฐีพี่เอก็คือที่เล่าให้ฟังนั่นแหละทุกคนนะคะวันนี้พี่เอกก็มาแบ่งปันอะไรดีๆเราได้คุยกันเราได้แบบอุ้ยเราได้คุยกันเราฟินมากอ่ะทุกคนนะคะคือแบบได้เทคนิคอะไรดีๆได้ความรู้ได้การมูได้วิสัยทัศน์มุมมองนะคะหลายๆอย่างเนาะนั่นแหละประมาณนี้นะคะทีนี้มาทุกคนจะบอกเทคนิคนะคะเราในไลฟ์แม่ไซก็อยากรู้หรออ่ะทุกคนใครอุ๊ยมันไม่รู้บอกได้มั้ยอ่ะนะคะเอางี้ใครที่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะทุกคนใครที่อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมลุยหรือว่า Chanel อะไรอย่างงี้แบรนด์ชั้นนำอ่ะนะคะแล้วแบบอยากได้ปกติเขาจะมีลดนะคะสมมติว่าในศูนย์เนี่ยเขาลดแล้ว 5% หรืออะไรเขาก็จะลดแค่นั้นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คือเขาทำราคาลดแล้วใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้นะคะเอาทุกคนอยากฟังกันหมดเลยนี่ทุกคนเป็นคนไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเหมือนแม่เลยเนาะเนาะทุกคนเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากรู้ไม่ค่อยอยากเห็นเหมือนกันเลยนะคะนี่ก็เป็นคนไม่ค่อยอยากรู้อยากเห็นเรื่องของใครนะคะถ้าใครนะคะทุกคนแบบว่ามีความประสงค์อู้อยากได้ของแบรนด์เนมคือแบบว่าฉันมั่นใจว่าฉันจะถูกหวยรวยเบอร์ในปีนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รางวัลที่1หรืออะไรก็ตามฉันก็อยากซื้อของขวัญเปตัวเองเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะพี่เอ๋นะคะน่ารักมากทุกคนด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของร้านนะคะแต่ว่าก็จะมีมันต้องทำแบบเกี่ยวกับภาษีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากได้นะคะทุกคนค่ะก็สามารถทักครูแล้วก็พี่ลุงก็ได้นะคะคุณไปเลือกเอาในลิงก์ของเขาจะมีลิงก์ของพารากอนเลยนะคะเป็นลิงก์ของแบรนด์เนมที่พารากอนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกแล้วชอบใจใบไหนส่งมาแล้วก็จะส่งไปทางโน้นนะคะเขาก็จะให้เราอะไปซื้อในราคาเต็มเสร็จแล้วเราสามารถนะคะเออแหละเราสามารถแบบว่าได้ลดเอ้ยมันพูดไม่ได้อะเนาะมันพูดไม่ได้อะเนาะเออประมาณนี้นะคะคือแกน่ารักก็ให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ประมาณนี้ค่ะก็เลยจะมาบอกพี่ลุงแหละว่าพี่ลุงสบายไหมเราสบายไหมเราเลยเยนะคะเออแม่พูดกระดาษดีแล้วจริงค่ะลูกแม่ก็ว่างั้นแหละนะคะคือไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับแม่เลยแม่ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความลับระหว่างแม่กับพี่ลุงนะคะมันก็ไม่มีอยู่จริงความลับไม่มีอยู่จริงนะคะอ่ะทีนี้ทุกคนคะครูจะมาบอกเคล็ดลับใครที่อยากดูดวงให้แม่นยำทำยังไงให้หมอดูทักเราลมแม่นแล้วไม่ทักแบบคือทุกคนเชื่อไหมว่าหมอดูที่มีจรรยาบรรณหมอดูที่เขาเรียนมาหรือว่าเขาปฏิบัติสังเกตนะคะเขาจะไม่พูดข้อเสียใดๆเลยสังเกตดีๆแต่เขาจะบอกวิธีแก้เขาจะบอกวิธีทำเราเฉยๆอย่างเช่นเขาจะไม่พูดว่าโอ้เธอแย่อย่างนั้นแต่มากมาให้เราทุกข์อะค่ะแล้วมาบอกวิธีแก้ไม่เขาจะพูดน้อยมากกับเรื่องที่แบบที่เราแบบไม่ค่อยสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะบอกวิธีการทันทีเลยว่าเนี่ยนะถ้าเธอนะไปทำอันนี้ถ้าเธอไปสร้างอันนี้ถ้าเธอไปเช็ดแต่เขาจะไม่ให้เราสิ้นเปลืองนะคะถ้าเธอไปเช็ดหิ้งพระนะถ้าเธอไปเช็ดหน้าต่างประตูให้มันใสสะอาดถ้าเธออะไรแบบเนี้ย
โอ้เธอชีวิตจะพุ่งลุ่งทะยานแบบฉุดไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยนี่คือเทคนิคใช่ไหมคะแล้วตอนที่ครูฟังจากพินุชลีอะค่ะคุณรู้ไหมว่าเคยมีคนพูดว่าใครที่เจอหมอดูใบไม้คนนี้คือคนที่อันนี้ไม่รู้ใครพูดเนาะบอสเนาะใครที่ได้เจอหมอดูใบไม้คนนี้แล้วได้ให้ท่านทักทายไม่ใช่ใครก็ได้ไปดูง่ายๆนะอันนี้พูดเรื่องจริงบางคนอยากไปก็ไม่ได้ไปทุกคนทุกอย่างอะดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่คุณบอกว่าฉันกำหนดเองจริงในระดับหนึ่งแต่คุณได้ดูเรื่องอันนี้ไหมเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะพรหมลิขิตพรหมลิขิตบันดาลชักพาไม่ใช่นะคะกาลเกตอะคุณได้ดูไหมกาลเกตพูดว่าไม่ใช่กาลเกตสิอีกคนนึงสิฝาแฝดกาลเกตอะหน้าเหมือนกันน่ะเขาจะลูกตาลใช่ไหมเขาบอกว่าทุกอย่างถูกมันเป็นพรหมลิขิตอะทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วต่อให้อยากไปแค่ไหนอยากไปให้ตายก็ไม่ได้ไปต่อให้สมมติว่าคนที่มันจะต้องได้ไปต่อให้แบบไม่ไปหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ไปก็ต้องได้ไปเหมือนพี่รุ่งไม่ไปไม่ดูพี่พรดูก็เหมือนเราดูพุทธานไม่ใช่ลูกตาลเนาะพุทธานนะคะเปลี่ยนชื่อเขาไปเรื่อยเปื่อยนะคะพรหมลิขิตบันดาลชักพานะคะทีนี้พี่รุ่งอ่ะไม่ไปพรดูก็เหมือนเราดูแหละพรดูแล้วเราก็โอเคเป็นไงยังไงก็ต้องได้ไปพรหมลิขิตนะคะจักรวาลจัดสรรยังไงก็ต้องได้ไปแต่บางคนอยากไปใจจะขาดอยากไปยังไงก็อยากไปอะโทรไปหมอดูไปต่างประเทศอย่างงี้อยากไปหมอดูเป็นไข้อย่างเงี้ย เหมือนพี่รุ่งจะไปดูหมอดูลายมือหมอดูเป็นไข้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะโทรกันนัดกันวันนี้ตอนคืนหมอดูนัดวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเช้ามาหมอดูเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะหมอดูโทรมาแคนเซิลนัดกันตอนเที่ยงหมอดูโทรมาวันสิบสิบเอ็ดโมงเธอฉันขอยกเลิกไปก่อนนะฉันจะไปตรวจโควิด แต่สุดท้ายคนดวงมันจะได้ดูก็ต้องได้ไปดูเห็นไหมไม่ได้ไปดูกับหมอดูลายมือก็ได้ไปดูกับหมอดูใบไม้ซึ่งมันเป็นพรหมลิขิตมันเป็นโชคชะตาค่ะเรื่องนี้ครูเชื่อมานานแล้วเพราะครูรู้ว่าครูประสบความสำเร็จจากอะไรพรหมลิขิตโชคชะตานำพาให้ครูมาเจอใครบ้างนำพาให้ครูไปเรียนอะไรบ้างนำพาให้ครูมาทำธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ชอบมาไลฟ์เป็นคนไม่ยุ่งกับใครเลยแล้วทำไมถึงมาไลฟ์มาแต่งตัวอะไรไม่รู้บ้าบอกคอแตกอันที่ฉันก็แบบว่าชอบสไตล์แบบไปเรื่อยๆไปเปื่อยอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ถ้าเพื่อนอีฉันเห็นนะเฮ้ยฉันจะงงมากเพราะเพื่อนรู้ว่าไอ้พรเนี่ยมันเป็นเด็กเรียนนะคะคือมันก็ไม่สูงสิงไม่พูดไม่จากับใครไม่คุยกับใครมันเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าเพื่อนฉันเห็นแบบนี้ปุ๊บเพื่อนฉันจะต้องคิดว่าโอ้ไปแล้วเพื่อนฉันอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่พูดเรื่องจริงนะไม่มีค่ะการพูดอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะแต่ครูมั่นใจว่ามันเป็นพรหมลิขิตครูมั่นใจว่าทุกอย่างในชีวิตครูค่ะมันเป็นโชคชะตาแม้เราจะกำหนดเองได้ทุกคนต้องวงเล็บว่าบางเรื่องนะคะบางเรื่องเราไม่สามารถลิขิตอะไรได้ทุกเรื่องนะคะโชคชะตาของเราอะค่ะถ้ามันจะพัดพานำพาเราไปเจอใครยังไงเราก็ต้องเจอถ้ามันจะให้เราพัดพากจากใครยังไงเราก็ต้องพัดพากมันจะให้เราได้เจอมันจะให้เราได้พบมันจะให้เราได้ทำมันจะให้เราได้อะไรก็ตามมันจะถูกลิขิตมันจะเป็นเรื่องของโชคชะตานำพาเราจะได้แบบเลิกจากกันเราจะได้ล้างลากันเราจะได้ทุกคนจากเป็นจากตายหรืออะไรก็ตามก็โชคชะตาอีกนั่นแหละพรหมลิขิตโชคชะตานะคะทุกอย่างบังคับไม่ได้ในฐานะที่ครูอะค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมา9ปีปีที่10แล้วนะคะเนี่ยจะ10ปีแล้วนะคะทุกคนถ้าเป็นคนอื่นหลุดค่ะทุกคนหลุดไป1ดอกนะคะจะหลุดทำไมกลางไลฟ์แม่ไม่เข้าใจนะคะทุกอย่างเป็นพรหมลิขิตค่ะทุกคนคือจะบอกว่าปฏิบัติมา9ปี10ปีแต่ถ้าเป็นบางคนเขาอาจจะปฏิบัติแค่ปีเดียวสำเร็จเลยปีเดียวบรรลุเลยปีเดียวสวดมนต์ได้ทุกบทอีฉันนี่ใช้เวลาเลยนะคะแต่เป็นคนสวดมนต์นี่จำไวมาก
นะคะจำไม่รู้มันทำไมจำได้ก็ไม่รู้ทุกคนอย่างอิติปิโสพาหุงชินบัญชร30ทัศอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าขนล่วงกลางไร้นะคะไม่รักษาหน้าแม่เลยขนนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าแล้วบทสวดก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนตอนนี้ทุกคนสวดทีนี่แบบเกินชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงครึ่งไปแล้วกว่าจะได้นั่งสมาธินะคะก็จะปาไปชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพิ่มมีแต่เพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มจำได้ไงก็ไม่รู้เพราะจำไม่ได้ก็แอบดูนั่นแหละทุกคนนะคะทุกอย่างเป็นโชคชะตาค่ะพรหมลิขิตค่ะให้เราเดินทางสายธรรมนะคะครูเชื่อว่าคนอย่างครูหรือว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิใช่เหรอวะสงสัยเลยนะสงสัยตัวเองใช่เหรอวะใช่เหรอทำได้ไง10เปสงสัยไปด้วยทำไปด้วยใช่เหรออย่างเราหรอว่าเข้าวัดคือวัดน่ะเข้าทุกคนวัดน่ะเข้าแต่อย่างเราหรอปฏิบัติธรรม9วันอย่างเราหรอปฏิบัติธรรม5วันอย่างเราหรอไปถือศีลกินเจอย่างเราหรอโอ้โหคำถามเพียบนะคะแต่สุดท้ายพรหมลิขิตค่ะนะคะให้เดินทางสายธรรมให้เดินทางสายบุญแล้วก็ให้เดินทางสายช่วยเหลือผู้คนเรื่องช่วยเหลือผู้คนนี่ก็มาไกลมากนะคะทุกคนจากเป็นคนที่ป่วยมีเปอร์เซ็นต์รอด 3% หมอไม่รับผ่ารอบ2แล้วนะคะเพราะว่าเส้นเลือดมันฉีกต่อแล้วใช้ชีวิตแบบทิ้งยาเคมีไม่หาหมอเลยทุกคนมา9ปีแล้วนะคะทำไมถึงมั่นใจว่า9ปีลูกสาวอายุ15ปีนะคะอีฉันน่ะผ่าตัดได้5ปีพอครบ5ปีหมอบอกว่ามันฉีกต่อต้องผ่าตัดด่วนซ้ำซึ่งผ่าตัดไม่ได้นั่นแสดงลบ5เท่ากับตอนนี้ลูกฉันอายุ15ก็คือเกือบ10ปีแล้วที่ฉันไม่ได้หาหมออีกเลยนะคะเกือบ10ปีไม่กินยาเคมีเกือบ10ปีไม่กินยาละลายลิ่มเลือดเกือบ10ปีไม่กินยาโรคหัวใจเกือบ10ปีที่ไม่รักษาใดๆทั้งสิ้นในร่างกายเห็นไหมคะทุกคนโชคชะตานำพาให้เราอะค่ะไปเป็นแบบนั้นโชคชะตานำพาให้ครัวป่วยนะโชคชะตานำพาให้ครัวหมดธุรกิจทุกอย่างเลยไม่เหลืออะไรเลยโชคชะตานำพาให้ครัวค่ะมาสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรโชคชะตานำพาให้ครัวค่ะมาผลิตสินค้าดีๆให้ตัวเองกินให้ครอบครัวกินแล้วที่สุดก็ได้ส่งต่อให้กับผู้คนทั่วๆไปโชคชะตานำพาให้ครูมาอยู่จุดนี้มา6ปีแล้วเข้าปีที่7โชคชะตานำพาให้ครัวค่ะไปเจอโรงงานดีๆไปเจอคนดีๆเจ้าของโรงงานถือศีลเจ้าของโรงงานปฏิบัติธรรมเจ้าของโรงงานคือแบบเป็นสายปฏิบัตินะคะเป็นนักบุญเป็นสายบุญเดินทางสายบุญที่สำคัญที่สุดคุณเห็นไหมพรหมลิขิตจักรวาลจัดสรรให้ครัวค่ะได้ปลูกสมุนไพรแบบออร์แกนิกเองทุกคนเห็นไหมครูเนี่ยน้ำตาจะไหลเจ้าของโรงด้วยความที่ตอนที่เขานัดให้ครูไปถ่ายอะค่ะครูไปอังกฤษนะคะพี่รุ่งจะเห็นว่าครูมีโทรศัพท์เข้าตลอดแล้วครูคุยโทรศัพท์ตลอดนะคะไลน์ตลอดคุยกันตลอดเพราะว่าครูจะต้องไปถ่ายเพราะว่ามันผลผลิตมันใกล้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเราคุยกันว่าเราจะถ่ายตอนผลผลิตเราใกล้เก็บเกี่ยวแล้วตอนที่เก็บเกี่ยวจริงๆเขามีภาพตอนเก็บเกี่ยวมีภาพตอนคัดด้วยนะคะแต่ครูไม่ได้เอาไปลงนะคะมีภาพตอนเก็บเกี่ยวว่าเก็บยังไงชั่งยังไงจับยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราเอาไว้ทำคลิปออกสู่ภายนอกนะคะทีนี้ในวันที่ครูไปอังกฤษเป็นวันที่อีกเหลือประมาณไม่กี่ประมาณอาทิตย์นึงจะผลิตผลจะได้เก็บเกี่ยวทั้งหมดนะคะแล้วจะเข้าสู่โรงอบนะคะโรงคัดแล้วก็โรงแยกแล้วก็โรงอบอบเสร็จก็เอาไปเข้าเครื่องอบตากก่อนตากแห้งก่อนตากแห้งแล้วก็ไปเข้าโรงอบนะคะมันจะอยู่ขั้นตอนของการเก็บคัดแยกแล้วก็ไปตรวจสอบสารแล้วก็เอามาตากกันในโรงตากแล้วก็เอาไปอบแล้วก็เอาส่งตรวจนะคะก็จะมีคนมาตรวจอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่อยู่เราไปอังกฤษนะคะทุกคนทำให้เขาก็จำเป็นจะต้องถ่ายรูปให้เราทั้งหมดเลยนะคะครูก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเราจะไปเองนะคะจะได้เห็นรูปเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แต่ปีนี้ไม่เป็นไรเราก็บอกเขาว่าถ่ายรูปมาเพราะว่าใครจะไปได้ซะก็เลือกไปอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็ถ่ายรูปมาทุกคนมันฟินมากมันดีใจที่มันได้ทำอะไรที่แบบว่าคิดฝันไว้คุณคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญเหรอคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันคือเรื่องพรหมลิขิตมันคือเรื่องถูกจัดสรรนะคะที่แบรนด์นพเก้าจะไประดับโลกแล้วเขาก็จัดสรรให้คนดีมีศีลมีธรรมเข้ามาช่วยเหลือเหมือนที่ครูสวดมนต์ขอให้มีคนที่มีศีลมีธรรมเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าและแบรนด์นพเก้าไทยแลนด์อย่างเงี้ยค่ะขอคนมีศีลมีธรรม
ขอคนดีขอคนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเราขอตลอดแล้วครูก็เชื่อว่าทุกอย่างถูกจัดสรรนะคะทำให้นพเก้าอะค่ะมั่นคงเนี่ยทุกคนครูรู้สึกว่าถ้าเราอะทำอะไรให้มันมั่นคงที่ตัวเราก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะมั่นคงเราคิดแบบนี้นะคะเราไม่ฉาบฉวยเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำเพื่อทุกคนถ้าเราอะค่ะมั่นคงคนหนึ่งนะคะเราคิดเงี้ยถ้าเรามั่นคงเรามีแปลงปลูกเรามีโรงงานแล้วโรงงานก็ให้ชั้นนั้นทั้งชั้นในการผลิตชานพเก้าอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปะปนนะคะเราได้ชั้นหนึ่งชั้นเลยทุกคนในการผลิตแบรนด์นพเก้าแบรนด์เดียวนะคะเพราะมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอะทุกคนนะคะเวลาคนไปตรวจหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้อย่างมากมายนะคะแล้วเราก็ได้มาตรฐานทุกอย่างนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกอย.ฮาลาลอะไรแล้วมากกว่าอย.อีกนะคะทุกคนเราได้เอกสารหลักฐานอะไรทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะทุกคนนะมันเป็นเรื่องพรหมลิขิตมันเป็นเรื่องสิ่งที่มันถูกจัดสรรไว้แล้วแล้วถ้าเราอะค่ะมัวแต่คิดเยอะคิดมากไม่ทำมัวแต่คิดมัวแต่แบบเป็นไปไม่ได้โอ้มันยากไปแต่เราไม่ก้าว19ของเราอะค่ะครูมั่นใจว่า19ของเราอะมันคือการเปลี่ยนแปลงอะทุกคนเข้าใจไหมทำไมครูถึงชอบดูดวงแล้วมีเทคนิคยังไงให้ดูแล้วถึงมาถึงจุดนี้ได้วันนี้ครูได้คุยกับพี่เอมหาเศรษฐีครูบอกพี่เอตรงๆเลยว่าครูชอบดูดวงครูบอกพี่เอว่าพี่เอเชื่อไหมแต่พี่เอไม่ดูดวงเพราะพี่เอเชื่อเรื่องเทพเชื่อมา17ปีพี่เอสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องเทพเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้ามา17ตั้งแต่อายุ17นะคะตั้งแต่อายุ17แล้วครูบอกพี่เอว่าพี่เอเชื่อไหมว่าพี่เอกเขาเรียกครูว่าครูพรนะคะครูก็บอกว่าพี่เอกเชื่อไหมพรน่ะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องสายมูเลยขนาดแม่มีแม่นางกวักอ่ะเรายังแทบไม่เคยไหว้เลยแต่ว่าแบบเราไม่รู้จะเชื่อยังไงอ่ะเราไม่รู้อ่ะเราว่าเราไม่รู้อ่ะเราบอกเนี้ยไม่เคยเชื่อเลยนะพี่เอกจนในที่สุดตัวเองอ่ะมีหนี้ถึง30ล้านเรายืมใครไม่ได้เงินมันเยอะใครจะให้ยืมนะคะเราหาวิธีแก้ปมชีวิตอะหลายวิธีมากจากการไปเรียน NLP จากการแบบไปปฏิบัติธรรมจากการแบบเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสายมูเนาะการขอหรือการแบบร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็แบบมูโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราพึ่งมากเราพึ่งสุดๆคือหมอดูในวันที่เราทุกข์มากๆเราพึ่งหมอดูในวันที่เราต้องการรู้โชคชะตาชีวิตเราพึ่งหมอดูคุณเชื่อไหมแม้แต่ในวันที่มีอยู่ช่วงนึงลูกคุณเป็นวัยรุ่นแล้วเขาติดเพื่อนเขาติดเกมเขาติดพนันบอลนะคะคือแบบเขาติดเพื่อนอะจนแบบวันนึงเขาหนีออกจากบ้านเพราะเขาต้องการไปเป็นอิสระเล่นกับเพื่อนแบบคือแบบมันกำลังมันวัยรุ่นอะทุกคนหลักขนาดลูกเราออกจากบ้านเรายังพึ่งหมอดูเลยเห็นไหมทุกคนหมอดูคือที่พึ่งครูไปดูหมอนะคะแล้วหมอดูก็บอกว่าไม่ไปไหนไกลหรอกเขาไปอยู่เพื่อนเขาเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาคนนี้อ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขามากนะคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเอาตัวรอดเป็นคนที่แบบอะไรแบบไม่ต้องไปห่วงเขาเลยคือเดี๋ยวเขากลับมาดีเองมันเป็นดวงเฉพาะช่วงวัยหมอดูบอกแบบนี้เลยรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นหมอหมวยดูทุกคนตอนนั้นจะเป็นหมอหมวยดูให้นะคะหมอหมวยที่ลพบุรีบอกว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขามากขนาดนั้นเพราะว่าคนเนี้ยดีลูกเธอคนนี้ดีคือดีอะไรอย่างเงี้ยลูกเธออ่ะดีเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขามากเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขากลับมาเองนี่คือเรื่องจริงเลยนะครูถึงบอกคุณว่าครูก็เล่าให้เขาฟังอะค่ะว่าเหมือนดวงครูอะคือเราพึ่งหมอดูมาโดยตลอดแล้วหมอดูเป็นที่พึ่งของเรานะคะเคยเข้าพระจันทร์วอไปค่ะพระจันทร์วอเป็นที่พึ่งของเราพระจันทร์เป็นที่พึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพระอาจารย์เลขานะคะตอนท่านเป็นหวัดท่านบอกว่าพระอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งใครไม่ได้นะเพราะพระอาจารย์ก็ยังต้องพึ่งตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้นะคะเข้าใจไหมคะอันนั้นก็เหมือนกันค่ะหมอดูเป็นที่พึ่งของเรานะคะประมาณนี้เลยอิสระก็ให้หมอดูเป็นที่พึ่งนะคะ
จริงค่ะเมื่อก่อนไม่สบายใจก็ไปให้หมอดูดูจริงนะคะก็ประมาณนี้จริงๆนะคะแล้วทำไมการที่คนเราจะเชื่อเรื่องหมอดูเนี่ยทุกคนมันต้องมีเหตุและผลนะครูเป็นคนตรรกะเยอะเพราะว่าเป็นคนที่เรียนจบเกียรตินิยมเป็นคนเรียนดีเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนสมองดีว่างั้นทุกคนคะการที่คนสมองดีจะเชื่อหมอดูเนี่ยคุณคิดว่าเชื่อแบบเชื่อไปงั้นเหรอคะเออนะคะชัดค่ะควรทำยังไงดีคะครูพี่พรโอเคค่ะเดี๋ยวจะบอกนะคะครูเนี่ยทำไมถึงเชื่อเรื่องหมอดูแล้วทำไมหมอดูถึงเป็นที่พึ่งให้เราได้การที่เราดูหมอเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าหมอดูคนนั้นแม่นหรือไม่แม่นแล้วอย่าไปเผยไตว่าเราเป็นใครอย่าไปแบบเผยไตอยากอวดอะว่าฉันรวยอยากอวดอะฉันทำอะไรอยากบอกว่าฉันมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ต้องการตามหาหมอดูไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะในชีวิตครูเนี่ยเจอหมอดูก็ล็อกก๊อกแก๊กก๋องแก๋งก๋องแก๋งเยอะแยะมากมายหมอดูขี้โม้หมอดูอะไรเยอะทุกคนตั้งตัวเองเป็นหมอดูก็ดูอะไรเยอะบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราการดูหมอเนี่ยเราไม่ใช่แบบเชื่อหมอดูพูดอะไรเราเชื่อหมดเลยเราต้องทำใจเป็นกลางเดินเข้าไปเพราะเราจะต้องไม่รู้จักหมอและหมอต้องไม่รู้จักเราหมอจะต้องไม่รู้ประวัติเราแล้วเราต้องไม่รู้อะไรกับหมอเวลาไปดูหมอนะคะของครูนะเพราะครูเป็นคนที่ประมาณแบบนี้เลยเชื่อยากสมมติศาสตร์วันเดือนปีเกิดอ่ะเราบอกวันเดือนปีเกิดเขาก็จะทำนายเลยว่าอ๋อคนวันอังคารใช่ไหมดวงแข็งนะเราอ่ะใครพูดอะไรไม่เข้าหูนี่แบบอืมนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคนวันอังคารอารมณ์ร้อนนะแล้วก็โอ้เป็นคนใจใหญ่ใจโตนะคะโอ้ควักปั๊บปั๊บปั๊บเป็นคนแบบว่าแต่แบบเป็นคนใจดีพูดดีเป็นคนเอาใจคนแต่อย่าให้ผิดหูอย่าให้นี้นะโอ้ยพร้อมไฟพร้อมไฟอ่ะมีแม่นรับแม่นละในใจโอ้นิสัยตูชัดๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอดูไปอีกนะคะนี่เธอระวังนะเธอทำอะไรเธออย่าไปหุ้นกับใครนะเพราะว่าดวงเธอมันแข็งเวลาเธอหุ้นกับใครนะโอ้ยเขาเธอจะโดนโกงไม่ใช่เขาโกงเธอไม่โกงเขาหรอกเธอจะโดนเขาโกงเธอมันดวงแข็งและไอ้พวกดวงอ่อนๆเนี่ยแบบมันพยายามที่จะแบบอะไรประมาณนี้เออเราก็ต้องดูใช่ไหมคะเราก็ต้องดูอะว่ามันจะจริงไหมเออเราก็ต้องดูแล้วอย่าเพิ่งบอกอุ้ยหมอดูแม่นจังเลยค่ะแบบไม่ต้องไปขายไตขนาดนั้นนะคะก็ทำเป็นแบบว่าเชิงแบบจดขอจดหรือว่าอันไหนที่แบบอัดเทปได้ไหมคะอัดอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องทำเชิงแบบว่าโอ้ยแม่นมากกระหือรือแบบนี้ทำมากแบบนิ่งๆนะคะแบบว่าเออคนไม่ทุกข์ก็ไม่ดูหมอเว้ยอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมสมัยก่อนนะคะเสร็จแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็เราจะเริ่มรู้ได้ตัวเราอะค่ะ1ปีสมัยก่อนนะอันนี้เล่าสมัยก่อน1ปีครูจะดูดวงประมาณ 2-3 ครั้งต่อปีแล้วทุกศาสตร์จะคนละศาสตร์กันนะคะอันแรกศาสตร์วันเดือนปีเกิดอันที่2 อาจจะเป็นศาสตร์แบบตัวเลขอันที่3ศาสตร์ไพ่หลังๆมาเพิ่งจะมีศาสตร์ลายมือนะคะสำหรับครูนะครูจะไม่ดูแบบอุ้ยดูลายมือก็ทั้ง3ลายมืออย่างเงี้ยไม่เฮ้ยดูไพ่ก็ดูทั้ง3ไพ่ไม่เฮ้ยดูดวงวันเดือนปีเกิดก็ทั้ง3คนแบบเนี้ยไม่นะคะแล้วเราดูเนี่ยทุกคนแน่นอนที่สุดเวลาเราดูเนี่ยเราจะรู้ได้แก่ใจตัวเองคนเดียวเลยนะว่าแม่นไม่แม่นไม่เห็นใช่เลยเนี่ยเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาใช่มั้ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่มีนะแล้วก็ค่ะเงี้ยค่ะยิ้มไปก่อนแม่ไม่เห็นแม่เลยไม่ใช่ไม่เคยเลยไม่ต้องนะคะอย่าไปปล่อยไปปล่อยไก่นะคะนิ่งค่ะนะคะอ๋อเหรอคะอุบัติเหตุใหญ่หรือเล็กคะอะไรประมาณนี้นะคะเข้าใจเนาะเมื่อกี้แปดหมดโอเคค่ะพี่ลุงนะคะเสร็จแล้วทุกคนเราก็มาพิจารณาว่าที่เราไปดูเนี่ยอันไหนที่มันเกิดขึ้นตามที่แม่หมอเราต้องจดมีหลักฐานไปดูหมอมีหลักฐานเป็นปึ้งเลยทุกคนเพราะว่าไม่ชอบอัดทำไมถึงไม่ชอบอัดรู้ไหมเวลาโทรศัพท์เสียโทรศัพท์พังเวลาโทรศัพท์มีปัญหาหายเกลี้ยงนี่คือเรื่องจริงจึงทำให้อีฉันไม่อัดอีกเลยอีฉันนี่เขียนแล้วเอามาใส่ไว้ใต้หิ้งพระเราเอาดวงเรามาฝากใต้หิ้งพระทุกครั้งที่ครูดูดวงนะคะนี่คือเทคนิคเลยทุกครั้งที่คุณดูดวงบางคนอาจจะอัดได้แล้วให้คุณมาจดออกมาจดใส่กระดาษออกมาทุกคนเพราะบางครั้งมันหายไปเราลืมเราอาจจะไม่ได้กลับมาฟังอีกหรืออะไรก็ตามนะคะครูใช้เทคนิคการจดอย่างเดียวเลยเส
เสร็จแล้วก็เขียนชื่อตัวเองชื่อวันเดือนปีเกิดตัวเองมาดูหมอวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครูจะเขียนแบบนี้ทุกครั้งเสร็จแล้วพอหลังจากดูเสร็จกลับบ้านมาครูจะมาไว้ใต้หิ้งพระแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิปกติเลยเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงเสริมบุญให้ตัวเองนะคะนี่คือเทคนิคการดูดวงให้แม่นยำอะไรไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราสวดมนต์นั่งสมาธินะคะทำให้ดวงที่เขาทักว่าไม่ดีค่ะมันบางลงมันเบามันบางมันแทบไม่เกิดเลยแต่ถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิไปเรื่อยๆอะไรที่ดีจะเกิดไวมากไวจนบางทีอ่ะแม่เจ้าเพิ่งสวดได้3วันมาแล้วอย่างนี้เลยแล้วคุณค่อยๆไปดูว่ามันแม่นไหมมันจริงไหมแล้วการดูดวงจะรู้ว่าแม่นไม่แม่นต้องไม่เกิน 3-6 เดือนนะคะมันจะเกิดอยู่ไม่เกิน 3-6 เดือนเท่านั้นถ้าหลังจากนั้นไปแล้วก็คือแล้วนะคะหมายอย่างเช่นเขาบอกว่าประมาณเดือนมีนานะเธอจะได้ซื้อรถถ้ามันเกินไปมันจะเกินไปไม่เกินอีก6เดือนหรือ3เดือนนะคะสมมติว่าเขาบอกว่ามีนาจะได้ออกรถแต่ไม่เห็นได้ออกเลยนับไปเลยค่ะไม่เกิน6เดือนแน่นอนเพราะบางครั้งอ่ะสมมติว่าคุณดูดวงเสร็จสมมติเฮ้ยหมอดูบอกว่าฉันจะได้รับข่าวดีได้ทรัพย์มรดกเขาบอกว่าเดือนมีนาฉันจะได้รับทรัพย์มรดกเราเขียนไว้เลยว่ามีนาฉันจะได้รับทรัพย์มรดกแต่แทนที่มีนาคุณจะได้รับอยู่ๆคุณกลับทะเลาะกับพ่อแม่ก่อนที่จะถึงมีนาแล้วคุณก็แบบลืมไปว่าคุณจะต้องได้รับทรัพย์มรดกคุณก็แบบว่าพ่อแม่รุนแรงพ่อแม่ก็น้อยใจทำไมมันพูดแรงจังเลยไอเราลือก็อุตส่าห์จะรีบแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้มันใช้น้อยค่ะแทนที่มีนาจะได้ก็ไม่ได้เอ้าพอคุณมาดูอะไรวะหมอดูไม่เลยบอกว่าพ่อแม่จะให้ทรัพย์มรดกเดือนมีนาไม่เห็นให้เลยเอ้าแล้วคุณนึกขึ้นได้วายตายแล้วกูเพิ่งทะเลาะกับพ่อแม่ไปแย่แล้วแล้วคุณก็จะรีบออกไปซื้อทุเรียนที่แม่ชอบองุ่นที่พ่อโปรดของหวานที่พ่อแม่อยากกินมาให้พ่อแม่ไปนั่งพูดคุยพาไปกินหมูกระทะพ่อแม่ลืมโกรธค่ะพ่อแม่หายโกรธค่ะทุกคนแล้วพ่อแม่ก็อาจจะไปยกมรดกให้คุณเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมคะคือมันถึงแค่กันยามันจะนับไปต่ออีก6เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยามันจะไม่เกินกันยานะคะเพราะฉะนั้นการดูดวงคือไกด์ไลน์ไม่ให้เราผิดโผเข้าใจไหมไกด์ไลน์ไม่ให้เราแบบว่าให้เราแบบมีสติอ่ะเข้าใจไหมคะนี่แหละทำไมครูถึงมีแบรนด์นพก้าวที่ยิ่งใหญ่เติบโตมาได้6ปีส่งไปแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะว่าเรามีไกด์ไลน์นะคะอันไหนที่บอกไม่ดีระวังนะระวังอันนั้นระวังอันนี้มันเกิดแน่ๆแต่พอเราระวังมันเกิดน้อยลงคุณเชื่อไหมว่าอันนี้ยังไม่ได้เล่าพวกคุณเลยนะคะตอนที่ครูไปดูหมอหมวยก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะประมาณ2ปีที่แล้วนะคะขอบคุณค่ะนะคะหมอดูอ่ะบอกว่าเนี่ยเธอระวังนะเธอดีในดวงเลยนะทุกคนจดมาค่ะเพราะที่ครูจำได้เพราะครูจดนะคะแล้วครูจดแล้วครูก็มาอ่านเนี่ยเธอดีเธอดูแลบริวารดีมากเลยเธอมีบริวารเยอะมากเลยนะโอ้โหบริวารเธอรักเธอนะในความเป็นเธอบริวารจะรักเธอมากรักที่เธอเป็นแบบนี้แต่เธอจำไว้นะประมาณนี้ภายในปีนี้บริวารเธอจะทะเลาะกันเองจะมีการแบบว่าอยู่ๆก็ผิดใจกันอยู่ๆก็ทะเลาะกันในเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าทะเลาะไม่น่าโกรธกันแต่ก็จะแบบตัดขาดกันไปเลยบริวารเธอแบบบริวารเป็นคนใกล้ใจเธออะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นะก็จะแต่เธอไม่ต้องกลัวนะปล่อยไปเลยใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่เพราะจริงๆเธออยู่ได้ด้วยตัวความดีของเธอนี่คือหมอหมวยเป็นคนบอกค่ะทุกคนตามดวงชะตาแล้วอ่ะแบรนด์ขับเคลื่อนได้ธุรกิจเธอขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเธอตัวเธอดีอยู่แล้วเธอไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะจากเธอไปหรือใครจะอยู่เธอจำคำฉันไว้คำนี้เลยทุกคนอันนี้หมอหมวยครูยังเอาอันนี้มาอ่านให้บอสฟังเลยทำไมครูจำได้ครูเอาเรื่องนี้มาอ่านให้บอสฟังเขาบอกว่าแต่คนที่ไปไม่ใช่เขาไม่รักเธอนะเขารักเธอแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาต้องไปมันมีความจำเป็นบางอย่างที่เขาต้องไปมันมีการไม่เข้าใจกันของ
ของลูกน้องเธอของบริวารของเธอมันมีอะไรแบบเนี้ยแต่เธอไม่ต้องเสียใจนะสุดท้ายแล้วใครที่จากเธอไปอ่ะไม่มีใครเกลียดเธอลงเออคำนี้แหละทุกคนไม่มีใครเกลียดเธอลงเพราะสุดท้ายเธอจะเป็นเธอแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ประมาณนั้นแล้วมันก็จริงอ่ะทุกคนแล้วมันก็จริงอันนี้ไม่ได้เอาเล่าให้พวกคุณฟังนะเห็นว่าผ่านมาแล้วจะ2ปีก็ขออนุญาตเล่านะคะทีนี้แกก็บอกว่าเธอยอมเหนื่อยหน่อยนะแต่เธอรู้ไหมว่าครูเขียนมาเลยเธอจะมีสิ่งดีๆอะค่ะเข้ามาทดแทนถ้าอะไรก็ตามที่เธอเสียไปหรือถ้าอะไรที่เธอสูญเสียเธอไม่ต้องเสียใจนะเธอจะได้สิ่งที่มาทดแทนอย่างน่ามหัศจรรย์ทุกคนเชื่อไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะมองเห็นการที่ครูได้เสียบุคคลหลายๆบุคคลนะคะที่แบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจทีมไม่เข้าใจกันแล้วออกไปสิ่งที่ครูได้กลับมาคุณเชื่อไหมว่าครูได้คนใหม่ๆแล้วคนเก่าๆที่เขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจระบบการทำงานเข้าใจระบบทีมเข้าใจระบบแม่ทีมลูกทีมเข้าใจการโมติเวททีมเข้าใจทุกสิ่งอย่างทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นน้อยนางสาวน้อยร้อยล้านเยอรมันพี่บังออนโกรธน้องเจี๊ยบเดนไอ้น้องเจี๊ยบเยอรมันใครนะจุ๋มเดนมาร์กพิจิลาเดนมาร์กใครอีกนะสายต่างประเทศเนี่ยทุกคนอยากไปมากเลยค่ะจุ๋มถ้าจุ๋มมานะจุ๋มอยากไปที่ไหนเดี๋ยวครูพาไปนะคะเดี๋ยวครูพาไปครูไม่แอบฟังหรอกจุ๋มไว้ใจครูได้นะคะแค่ครูนั่งด้วยก็พอครูสัญญาเลยจุ๋มว่าครูจะไม่ฟังนะคะครูจะไม่ฟังเลยจุ๋มเดี๋ยวจุ๋มจะไปไหนจุ๋มบอกนะคะแต่อย่าไล่ให้ครูไปนั่งข้างนอกนะครูรับประกันว่าครูจะไม่ฟังนะคะเออเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่แหม่มไม่ว่าจะเป็นน้องเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็นสายต่างประเทศอันนั้นอันนี้คือเรื่องจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโบไม่ว่าจะเป็นอ้อยมือตัดคลิปหรือไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะจิวถิงนี่ก็กลับมาบุ้ม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 สายทุกคนกลายเป็นว่าบุคคลที่ยังอยู่ยังรักเรายังแบบไม่ได้มีปัญหากันเองหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกคนเชื่อไหมปานอย่างนี้หรือใครกับใครมาเปิดหมื่นกองหมื่นกองมือพี่บังออนกรอสเปิด 20,000 เปิด 30,000 น้องเจี๊ยบมาเปิดทีมงานน้องเจี๊ยบมาเปิดป้าปูสายปังป้าปูอายุ60กว่ามาเปิดโอ้ยทุกคนจะบอกเลยว่าสิ่งที่เราได้มาทดแทนน่ะซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วย3วันนี่คือสิ่งที่หมอดูไว้เธอไม่ต้องเสียใจนะถ้าจะมีคนจากเธอไปเธอไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วเธอจะดีด้วยตัวเธอธุรกิจที่เธอทำอ่ะมันไปด้วยตัวเธออยู่แล้วคนขับเคลื่อนคือเธอเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องห่วงเลยคนจะเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาที่เขาแบบที่เธอเป็นเธอแบบนี้ไม่ต้องไปเสียใจเธอจะได้สิ่งที่ชดเชยเยอะมากเธอจะได้สิ่งที่กลับเข้ามามหาศาลทุกคนเชื่อไหมกลายเป็นมียอดสั่งซื้อแสนกล่องกรี๊ดนะคะเกินแสนกล่องทุกคนเกินแสนกล่องอีฉันก็งงหนักมากคือแบบมีออเดอร์มาจาก2สายเกินแสนกล่องทุกคนเกินแสนกล่องนี่คือเรื่องจริงจริงในจริงในจริงแล้วก็ในจริงล้านครั้งนะคะในเวลาอันรวดเร็วในเวลาแค่ดีดนิ้วแค่ดีดนิ้วจริงๆน้องเจี๊ยบก็ปังมากทีมงานน้องเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็นพี่ดาวดาวพี่อะไรโอ้ยทุกคนหลั่งไหลมาเปิดอ่ะทีมอ้อยก็ได้พี่นามาพี่นาน้าน้าน้าหนึ่งน้าจิตมาเสร็จปุ๊บก็ได้น้องอ๋อยได้น้องได้น้องบิวตี้ได้ใครอีกได้น้องโจได้ใครอีกโอ้ยแม่เจ้าแต้วก็มีพลังแต้วก็ออกมาไหลทรงพลังเป็นมาดามกลุ่มมาดามก็จับตัวกันเป็นมาดามประเทศไทยเตรียมตัวบินไปแต่งงานกับโอ้ยมหาเศรษฐีกลุ่มที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็รวยโอ้โหทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนไม่รู้จะเอาคำไหนมาเอ่ยไม่รู้จะพูดยังไงมันมาเหมือนแบบหูยเอาใบดวงมาอ่านแล้วเขาบอกว่าเธอจะได้ครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือสนับสนุนนะเธอจะโด่งดังในปี67 68 69นี่ยังไม่67นี่ยังไม่67นะเธอ
เธอจะโด่งดังมากนะปี67 68 69เธอจะโด่งดังมากแบรนด์เธอจะโด่งดังธุรกิจเขาไม่ได้พูดแบรนด์นะเราติดพูดแบรนด์ธุรกิจเธอจะโด่งดังมากทุกคนไอเราก็ไม่ได้แบบนั่งรอนะว่าอุ้ยจะมีครูบาอาจารย์คนไหนมาช่วยฉันเนาะใครจะมาช่วยฉันวะแล้วใครมีศีลมีธรรมมาช่วยฉันมันส่องไม่เจอหรอกทุกคนแต่สิ่งที่ได้คืออยู่ๆพระอาจารย์วอไปต่างประเทศไป9ประเทศพระอาจารย์วอวชิระเมธีเป็นใครทุกคนหลายคนรู้จักครูอ่ะไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเลยแต่ครูอ่ะฟังเทศท่านมา10กว่าปีเป็นคนฟังเทศไม่เป็นพอฟังพระอาจารย์วอแล้วชอบตลกสนุกแล้วเสียงท่านเป็นวัยรุ่นทำให้เราอ่ะชอบฟังเทศจนถึงทุกวันนี้เราชอบฟังเทศมากบอกเลยนะคะแล้วมาเจอกับแม่บ้านเอมออนเปิดธรรมะทั้งวันจนกลับบ้านนางเปิดธรรมะท่านวอตั้งแต่มาถึงบ้านอีฉันยันกลับค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้นางดูแลอยู่บริษัทกับที่บ้านนะคะทุกคนอีฉันได้อะไรที่มันได้ดั่งใจหมดทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญพระอาจารย์วอฉันแค่คิดว่าหูยถ้าวันหนึ่งฉันได้ฟังพระอาจารย์วอแบบสดๆแบบไปนั่งมองหน้าท่านเหมือนที่แบบเสียงในคลิปอะหัวล้อแล้วท่านก็พูดชื่อมันคือจะดีมากเลยเนาะมันก็แค่เป็นความฝันของคนตัวเล็กๆอ่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะปานเปิด 10,000 กล่องมาแน่ค่ะปานไม่ต้องห่วงปานเนี่ยยังไงก็แสนกล่องนะคะยังไงก็แสนกล่องลูกรักของเทพทุกคนใครเป็นลูกรักเทพใครเป็นลูกรักเทวดาใครเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเป็นลูกรักของพระพุทธเจ้าแสนกล่องเอาไปเลยลูกล้านกล่องเอาไปเลยลูกนะคะทีนี้พระอาจารย์วอค่ะเราก็แค่แบบรู้สึกแล้วพระอาจารย์วอท่านไปต่างประเทศ9ประเทศท่านบอกว่าไป9ประเทศมีแบรนด์นพเก้านำชามาถวาย8ประเทศกรี๊ดไหมทุกคนท่านเลยงงว่าไอ้แบรนด์นพเก้านี่มันคืออะไรทำไมมันอยู่กันทั่วทุกประเทศเลยในยุโรปแล้วท่านก็อยากเจอครูท่านอยากรู้จักเจ้าของแบรนด์นพเก้าแล้วท่านก็สื่อมากับทีมงานเรานะคะว่าอยากเจอแล้วครูก็ได้ไปเจอท่านแล้วก็ได้พาพี่น้องเราไปปฏิบัติธรรมกับท่านในวันอะไรนะตอนนั้นนะคะก่อนวันแม่ไหมใช่ไหมคะเราก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกันแล้วท่านก็เมตตาให้ครูได้รู้จักกับคุณบวยสารพันมูคุณดูนะทุกอย่างเป็นดังที่หมอดูกล่าวไว้ทั้งหมดโดยที่ถ้าครูไม่มาเล่าคุณแบบนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าแม่นไม่แม่นถูกต้องไหมถ้าครูไม่มาเล่าว่าหมอดูดูไว้ว่ายังไงคุณจะไม่รู้เลยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหมอดูดูไว้แล้วแต่หมอดูไม่รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นเองหมอดูไม่ได้รู้เลยค่ะอ๋อวันนั้นมันเข้าพรรษาขอบคุณค่ะมากค่ะมิดาวตอนนั้นเข้าพรรษาเนาะที่เราไปปฏิบัติธรรมกันแล้วครูก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นนะคะผู้หญิงที่คนนึงที่ได้ไปแบ่งปันนะคะของพระจันทร์วอเนาะในวันแม่เห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือสิ่งที่ถ้าครูไม่มาบอกคุณจะรู้ได้ไงว่าครูแล้วมันจะแม่นยังไงคุณไม่ต้องไปรอจับจ้องเลยถ้าอดีตที่ผ่านมาเขาทายถูกแสดงว่าแม่นสเต็ปหนึ่งแต่ถ้านับปัจจุบันเขารู้ว่าคุณเป็นใครบ้านคุณเป็นยังไงคุณกำลังทำอะไรคุณกำลังคิดอะไรแล้วแม่นนั่นคือช็อตที่สองแล้วช็อตที่สามคือไม่ต้องรอลุ้นค่ะอะไรดีเชื่อไปเลยอะไรไม่ดีไม่เกิดเพราะเขาจะให้คุณแก้เรียบร้อยแล้วเข้าใจหรือยังคะโมเมนต์การดูดวงนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวครูจะสรุปให้ตอนท้ายเพื่อให้คุณได้ตัดคลิปกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเขาก็ดูไว้ว่าครูจะโด่งดังในปี67 68 69นะคะโด่งดังมากฉุดไม่อยู่เลยแล้วอยู่ๆค่ะทุกคนเราก็ได้รู้จักรายการสารพันมูคุณบวยมาสัมภาษณ์ครูที่ไล่เชิญตะวันคุณบวยก็มารู้จักครูว่าครูประวัติครูเป็นยังไงเคยเป็นหนี้30ล้านเคยป่วยปางตายแล้วมีชีวิตรอดนู่นนี่คุณบวยแบบอึ้งแล้วคุณบวยก็เชิญครูให้มาแบบมาทำงานร่วมก็คือได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการหิ้วย่ามตามท่านวอนะคะโอ้โหทุกคนมันคือเร็วมากเร็วจนตั้งตัวไม่ติดเลยเสร็จแล้วค่ะด้วยความที่คุณบวยสนใจสตอรี่ก็เลยนัดครัวค่ะกับผู้บริหารไปที่ท่านทำร้านกาแฟนะคะกาแฟสายมูค่ะแล้วท่านก็สัมภาษณ์แล้วพี่น้องเราที่ไปกับครัวเขาแค่อยากไปร่วมงาน
เขาไม่มีใครรู้สักคนนะว่าเขาจะได้ออกทีวีเขาจะได้ออกรายการคุณบ๊วยเห็นแต่ละคนแบบเฮ้ยทำไมเขาเป็นพลังทีมกันจังเลยอ่ะคุณบ๊วยก็จับมาสัมภาษณ์หมดเลยค่ะโพสดาเอ่ยน้องตาลเอ่ยพี่วันบิวตี้เอ่ยเลขาโบมีเดือนมีดาวพี่รุ่งพี่หนุ่มนะคะพี่วิโอ้โหทุกคนได้ออกสารพันมูแล้วเราดังมากทีนี้ทุกคนคนน่ะติดตามคุณเชื่อไหมสินค้าหลังจากเราออกรายการสารพันมูเรารู้ได้ยังไงว่าเราปังอยากรู้ไหมทีมงานเราขายของหมดแล้วเกิดการสั่งซื้อจากบริษัทพี่ลุงและพี่ป่านพี่ลุงและพี่ป่านสินค้าเกลี้ยงโกดังนี่ทำให้เรารู้ค่ะว่าเรากำลังจะดังนี่ทำให้เรารู้ค่ะว่าแบรนด์เราอ่ะมาถูกทางสินค้าเกลี้ยงโกดังสเปรย์เกลี้ยงน้ำหอมแบบแทบไม่มีเลยตอนนี้นะคะก็ซื้อกันทีละ100ขวด300ขวด500ขวดเร็วๆนี้ใครนะเจี๊ยบหรือพี่แหม่มเจี๊ยบ50ขวดซื้อกันเบอร์นี้มันจะพอได้ยังไงทุกคนสินค้าเกลี้ยงตับอะไรอะไรอะไรเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับพี่ลุงบอกว่าพอนหมดไม่รู้ตัวยาสีฟันหมดไม่รู้ตัวสเปรย์หมดไม่รู้ตัวทุกอย่างหมดสบู่ก้อนสมุนไพรมาไม่ทันเลยทุกคนนี่คือสิ่งที่หมอดูไว้แล้วหมอดูไว้แล้วว่าครัวจะดังมากในปี67 68 69แล้วนี่ปี66คุณเห็นสัญญาณหรือยังนี่เรียกว่าสัญญาณความแม่นค่ะคุณเข้าใจไหมการดูดวงอย่าดูเพราะตามเขาแล้วไปนั่งแบบไม่เห็นแม่นเลยไม่เห็นจริงเลยทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องดูนั่งอยู่บ้านฟังเขาเล่าพอนะคะไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปคุณฟังครูให้ดีครูมั่นใจว่าหมอดูใบไม้เป็นคนที่จะทำให้ปลดล็อกชีวิตครูเนี่ยเรียน NLP มาครึ่งล้านเรียน NLP มาครึ่งล้านดูหมอดูมาครึ่งชีวิตครูถึงได้รวยเบอร์นี้ปฏิบัติธรรมมา10ปีเข้าปีที่10เราไม่ได้ทุกคนเรามาดูแล้วเราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยนี่หว่าเราไม่ได้ไปขอเงินพ่อแม่เรียนนี่หว่าเราไม่ได้เบียดเบียนสามีนี่หว่าเราไม่ได้แบบว่าดูแล้วมาทำความเดือดร้อนให้ใครนี่หว่าเราไม่ได้ดูดวงแล้วทำให้พ่อแม่เราเสียใจทำให้ลูกเราไม่มีจะกินทำให้สามีไม่พอใจเราดูดวงมาแล้วไปเรียน NLP มาแล้วกลับมาด่าลูกด่าผัวทะเลาะพ่อแม่กลับมาแล้วทุกคนเราต้องพิจารณาตัวเองนะคะครูเนี่ยเปลี่ยนไปทุกมิติเลยจากนางมารเป็นนางฟ้าทุกคนถ้าครูเปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้นะถ้าครูเปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้ทีนี้ทุกคนดูนะแล้วหมอดูบอกว่าครูจะได้สิ่งที่ครูปรารถนาไว้ฉันไม่แบบเขาก็บอกประมาณว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดหวังอะไรไว้แล้วมันไม่ได้สักทีเธอจะได้มันน่ะเธอจะได้มันนะเธอจำไว้นะว่าเธอจะได้มันทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นคุณนึกไม่ออกเลยนะว่าเรื่องอะไรคุณนึกออกอยู่เรื่องเดียวที่ครูหวังแล้วยังไม่ได้ดั่งใจครูต้องการนำสินค้าครูไปกระจายในประเทศลาวนี่คือสิ่งที่ครูตั้งปฏิฐานแรกของการสร้างแบรนด์นพก้าวเลยแต่ที่ไหนได้ไปไกลระดับโลกแล้วค่ะไป60ประเทศแล้วอะทุกคนแต่ใจอะมันอยากส่งประเทศลาวให้ทั่วเลยอ่ะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศใกล้เคียงเป็นประเทศที่แบบไม่รู้อ่ะทำไมใจมันถึงปักอยู่ที่ประเทศลาวก็ไม่รู้ทุกคนไปขอพร องค์ปู่พญานาคที่คำชะโนดก็ขอให้ได้ธุรกิจนพก้าวไปกระจายทั่วประเทศลาวตอนนั้นน่ะเราดูแบบนั้นเลยหมอดูใบไม้คือที่สุดเหมือนตาเห็นจริงพี่ลุงเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็คิดแค่เรื่องไปลาวทุกคนเชื่อไหมว่าไม่ใช่เหนือกว่านั้นเด็ดกว่านั้นนะคะเอมอนถึงบ้านแล้วหรอนะคะเหนือกว่านั้นเด็ดกว่านั้นทุกคนเพิ่งเก็ตว่าที่หมอดูบอกว่าเธอจะได้สิ่งที่เธอเคยปรารถนาไว้อ่ะแล้วมันไม่ได้ดั่งใจสักทีมันไม่ได้สักทีมันพยายามแล้วแต่มันไม่ได้สักทีไอเราก็คิดว่าการไปกระจายสินค้าสู่ประเทศลาว
ประเทศเราเราส่งไปแล้วหลายหมื่นชิ้นนะคะทุกคนแต่เราปักอยู่ที่100,000กับ1,000,000เนี่ยเข้าใจเนาะมันยังไม่ได้แบบสั่งได้ดั่งใจ100,000นะทุกคนเข้าใจไหมก็ได้หลายหมื่นชิ้นแล้วนะครูเพิ่งมาเก็ตอ่ะว่าคือเรื่องอะไรคือเรื่องที่ครูมีแปลงปลูกสมุนไพรออแกนิกเป็นของตัวเองกรี๊ดไปค่ะทุกคนฟินมากนี่คือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกเลยครูทุกคนสมุนไพรเราเป็นแบบเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดเราพยายามไฟเรื่องออแกนิกมาตลอดเราพยายามสู้เรื่องออแกนิกมาตลอดเราพยายามทุกวิถีทางมาตลอดตั้งแต่ปีแรกแต่มันยากมากเพราะตัวตั้งต้นของเราราชินีของสมุนไพรเราคือกระเจี๊ยบแล้วกระเจี๊ยบเนี่ยคนส่วนใหญ่ปลูกอยู่แล้วกระเจี๊ยบเนี่ยแค่เกษตรอินทรีย์ก็พอนะคะเพราะว่าชาวสวนชาวไร่ส่วนใหญ่มากระเจี๊ยบเนี่ยผลผลิตไม่ได้แบบว่าทุกคนเข้าใจเนาะมันขึ้นลงตามฤดูกาลแล้วคนก็แย่งกันปลูกในหน้าฤดูกาลที่มันปลูกได้เยอะเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำแปลงออร์แกนิกเพราะมันต้นทุนสูงมันต้องจดทะเบียนมันต้องขึ้นทะเบียนน่ะทุกคนเข้าใจไหมต้องมาตรวจขึ้นทะเบียนเยอะแยะมากมายมันทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปลูกเป็นออร์แกนิกแต่ปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นเวลาเราไปจดขึ้นทะเบียนขอออร์แกนิกเราได้แค่เกษตรอินทรีย์ค่ะเพราะว่ามันต้องทั้งหมด11ตัวตอนนั้น9เนาะทั้ง9ตัวต้องเป็นออแกนิกเท่านั้นมันถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นออแกนิกได้ออแกนิกคือการรับรองสารเคมีชั้นสูงนะคะก็คือต้องผ่านการตรวจสอบหลายระบบต้องตรวจสอบหลายขั้นตอนต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบแล้วก็มีโรงเพาะมีโรงบ่มเองมีโรงตากเองมีโรงทุกอย่างเองหมดก่อนที่จะนำสู่ท้องตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางที่นำเข้าไปตรวจอีก1รอบมีการตรวจหลายรอบซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีทุนขนาดนั้นต้องมีตัวกลางหรือมีแบบคนที่จะซื้อล็อตใหญ่อะทุกคนมีพลังอะที่จะต้องมาทำให้เกษตรกรถึงจะยอมทำเข้าใจไหมแต่ไม่มีใครกล้านะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เยอะแต่แบรนด์นพเก้าใช้เยอะคุณเข้าใจหรือยังแบรนด์นพเก้าใช้กระเจี๊ยบเยอะเป็นอันดับหนึ่งน่าจะของประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าฉันขายไปแล้วกว่า3ล้านกล่องอ่ะทุกคนคิดภาพแล้วเราใช้กระเจี๊ยบกี่เปอร์เซ็นต์คุณไปดูสูงสุดกระเจี๊ยบของเราคือราชินีนำสมุนไพรอันดับหนึ่งเพราะกระเจี๊ยบเห็นเป็นสีแดงแต่มันน่างึดใจมันไม่เป็นอันตรายต่อตับไตนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของกระเจี๊ยบซึ่งหลายคนไม่รู้กระเจี๊ยบคุณสังเกตนะอะไรที่เป็นสีจัดๆคนจะกลัวเพราะกลัวไตพังแต่คุณสมบัติของกระเจี๊ยบมันเลิศมันเป็นราชามันเป็นราชินีมันไม่เคยทำให้ตับไตระคายเคืองเลยทุกคนไปดูหยกภูเก็ตหยกภูเก็ตไปเซิร์ชเลยหยกภูเก็ตหยกเป็นโรคตับนะคะมาเป็นหลายปีแล้วนะคะเป็นโรคตับมาหลายปีแล้วรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นกินยาหาหมอไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมาเจอครูเมื่อ3ปีที่แล้วทุกคนมาเจอครูเมื่อ3ปีที่แล้วแอบหมอกินสมุนไพร3ปีที่แล้วนะเป็นโรคตับรักษามายังไงก็ไม่หายค่าไม่เป็นปกติค่าไม่ดีเลยทำให้เขาตัวผอมทุกคนไปดูนะเขาตัวผอมผิวค้ำเพราะเขาเป็นโรคตับเสร็จแล้วค่ะกลายเป็นว่าหมวกก็กระเจี๊ยบคิดได้เนาะหมวกก็กระเจี๊ยบนะคะกลายเป็นว่าหยกเป็นไขมันพอกตับใช่อู้หยกเป็นไขมันพอกตับนี่ไงหยกภูเก็ตนะคะนี่เลยสวยรวยนพเก้าทุกคนใครเป็นโรคตับไขมันพอกตับไปปรึกษาคนที่เขาประสบการณ์ตรงไปปรึกษาเขาเลยคุณต้องได้คนที่ให้คำแนะนำคุณตรงจุดนะคะปรากฏมาทุกคนนางแอบกินแอบกินค่ะกินเลยครูบอกให้กินแบบไหนนางก็กินกินกินทุกคนใช่ไหมปีแรกไปตรวจค่าไขมันในตับเริ่มลดลง
ลดลงลดลงล่าสุดนางกินได้3ปีเพิ่งไปตรวจมามีใบตรวจไปเอาเลือดไปตรวจนางส่งผลมาเลยค่ะส่งทั้งผลส่งทั้งการตรวจส่งทั้งการที่คุยกับหมอค่านางอยู่ปกติคือเอาตรงๆคืออยู่ในค่าที่ตับเป็นปกติไม่มีไขมันไม่มีค่าตับสูงต่ำทุกคนหมอถึงขั้นดีใจยินดีด้วยแล้วชมใหญ่เลยว่าคุณรักษาสุขภาพยังไงทำไมเอ้ยแบบดีมากๆยกแบบภูมิใจมากยกควักมาเลยค่ะทุกคนควักตังจ่ายหมอไม่ใช่ไม่ใช่ควักสมุนไพรให้หมอดูเลยค่ะว่ายกกินตัวนี้ค่ะนะคะยกกินตัวนี้ค่ะหมอยกกินมา3ปีแล้วค่ะหมอชมทันทีทุกคนหมอยิ้มหมอดีใจหมอชมกินต่อไปเลยนะกินต่อไปเลยถ้ากินแล้วดีกินแล้วถูกกินแล้วมันถูกกับเรากินต่อไปนะคะเพราะว่าแบบโอ้ยทุกคนเนี่ยคุณไปฟังเขานะเออเนี่ยเขาเขียนให้คุณอ่านเนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่ครูกำลังจะบอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นราชาเป็นราชินีนะแต่ทุกคนคนส่วนใหญ่ไม่เอาไปจดออร์แกนิกเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่1ปลูกง่าย2มันเกษตรกรนะคะจะต้องใช้เงินเยอะในการที่จะต้องทำแปลงปลูกนู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดทุกคนความฝันครูก็เป็นจริงในวันที่เจ้าของโรงงานโทรมาหาครูแล้วบอกว่าคุณพรเราลงทุนทำแปลงออร์แกนิกกันไหมพี่มีที่ของหลานสาวแท้ๆเลยหลานสาวแท้ๆเลยเขาทำปลูกลงออร์แกนิกสมุนไพรทุกตัวเป็นออร์แกนิกทั้งหมดมันยังขาดแค่กระเจี๊ยบตัวเดียวกรี๊ดไหมทุกคนเพราะครูบอกแล้วว่ากระเจี๊ยบน้อยคนที่จะมาปลูกเป็นออร์แกนิกเพราะมันเกลือมันเยอะกระเจี๊ยบมันเยอะเพราะฉะนั้นเกษตรกรปลูกยังไงก็ได้ผลผลิตเข้าใจเนาะมันกลายเป็นแบบว่าทุกคนเราตกลงทันทีไปประชุมกันที่โรงงานคุยกันเลยเป็นกิจจลักษณะเลยเราจะเช่าแปลงซื้อแปลงตรงนี้เราจะจัดแบบโอ้โหทุกคนเรามีแปลงปลูกมีแปลงมีห้องอบมีแบบนี่คือสิ่งที่ครูประสบความสำเร็จแล้วครูเพิ่งมานึกออกที่หมอดูเคยดูไว้ว่าครูน้องฟองปิดพัดลมให้คุณแม่หน่อยที่หมอดูไว้ว่าครูอ่ะเธอไม่รู้ว่าเธอปรารถนาอะไรไว้แล้วมันไม่ได้สักทีมันไม่ได้ดังดังใจแบบมันติดอยู่ในใจมันติดอย่างเงี้ยเธอจะได้มันแน่นอนเร็วๆนี้เนี่ยไม่เกินปี66หมอน่าจะดูประมาณปี64ถ้าจำไม่ผิดทุกคนหรือไม่ก็ปีเอ้ยไม่ใช่หมอดูน่าจะดูปี65พูดผิดปี65ตอนปลายปีนะคะเพราะครูจะจดเอาไว้หมายถึงปลายปีหลังจากวันเกิดครูประมาณ2เดือนหรือยังไงนี่แหละแล้วเรามาประสบความสำเร็จในปี66อ่ะทุกคนเราทำแปลงปลูกสำเร็จเราขอสำเร็จเรามีขึ้นทะเบียนสำเร็จเราทำทุกอย่างสำเร็จภายในเวลาประมาณไม่ถึงปีแล้วเราก็ทำเป็นแปลงปลูกสำเร็จแล้วตอนนี้ผลิตผลเราออกสำเร็จแล้วทุกคนนะคะนี่คือความฝันของครูที่ครูใฝ่ฝันว่าอยากให้สินค้าของครูเป็นออร์แกนิกเพราะมันสามารถส่งออกได้อย่างสบายใจมันสามารถส่งไปทั่วโลกมันสามารถส่งไปให้ใครแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดได้เต็มปากนะคะมีอยู่ช่วงที่ครูผลิตใหม่ๆมันเป็นออร์แกนิกเพราะตอนนั้นนะคะเกษตรอินทรีย์หรืออะไรเราสามารถควบรวมเป็นออร์แกนิกได้นะคะแต่พอประมาณผ่านไปครูทำแบรนด์ได้ประมาณ2ปีกฎหมายใหม่ออกนะคะว่าให้แยกระหว่างออร์แกนิกกับเกษตรอินทรีย์ออกจากกันเพราะการเข้าตรวจมันต่างกันสมมติฮาลาลเนี่ยการตรวจของฮาลาลมันต่างกันนะคะการตรวจมันต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนในวันนี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมครูถึงดูหมอในวันนั้นมันเป็นกำลังใจเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หมอดูเนี่ยมันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันข่าวดีแน่นอนถ้ามันสำเร็จมันคือข่าวดีเราคิดแค่นี้เลยทุกคนถ้ามันสำเร็จมันคือข่าวดีแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่หมอพูดว่าสิ่งที่เธอปรารถนาจะเป็นจริงนะครูนึกได้อย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่ครูยังไม่สำเร็จคือการที่ครูจะได้นำชาเป็นแสนๆกล่องออกไปประเทศลาวหรือประเทศไกลๆที่แบบทีละแสนกล่องแสนกล่องแสนกล่องแบบนี้มันคือความปรารถนาเพราะว่าญี่ปุ่นเราไปแล้วญี่ปุ่นเรามีอย.แล้วเรานำเข้าที่ญี่ปุ่นได้แล้วนะคะเรามีอย.ส่งออกญี่ปุ่นเรียบร้อยคือเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ลาวอ่ะเรายังไม่ได้ยังแบบไม่ได้ล็อตใหญ่ยังไม่ได้แบบ
ที่เราปรารถนาน่ะทุกคนแต่สุดท้ายก็มากลายเป็นแปลงปลูกออร์แกนิกเห็นไหมนี่คือการดูดวงมันต้องมีนัยยะนะคะมันต้องมีนัยยะเออวันนี้มีแต่ข่าวดีใช่ไหมเจี๊ยบนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนฟินมากค่ะทุกคนฟินมากบอกเลยนะคะวันนี้ข่าวดีมากๆนะคะแล้วที่สำคัญเนาะอย่างที่บอกว่าอย่างที่พี่ลุงไปดูอ่ะอยู่ๆมหาเศรษฐีค้าน้ำมันอ่ะติดต่อเรามาทุกคนขอเลท 100,000 ก่อนขอเลทธุรกิจเราก็บอกว่าถ้าเลทธุรกิจคือ 100,000 ขึ้นไปเขาบอกโอ๊ยแค่แสนเดียวเองเหรอวาซานนะคะเออก็ประมาณ 100,000 แล้วเขาสนใจมากคือตอนนี้เขาได้รับเอกสารเขาตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขานัดคุยค่ะเตรียมตัวนะคะผู้บริหารเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยรายใหญ่กันนะคะแล้วเขาสนใจหนักมากทุกคนเขาสนใจเลยแล้วเขามั่นใจว่าเขาก็ไปตามดูลาล่าตอนนี้นะคะตามดูนพเก้าในต่างๆนะคะว่าเออประมาณไหนจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่เบื้องต้นคือเขาสนใจนะคะเบื้องต้นคือเขาสนใจมากอ่ะทีนี้แล้วการที่จะไปดูหมออย่างที่ครูบอกไปดูแล้วคุณต้องจดคุณต้องดูว่าเออไม่ต้องแบบไปเพ่งนะคะไม่ต้องไปเพ่งว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเกิดวะทำไมเพราะบางทีมันลืมๆไปแต่มันได้ดีใจไปแล้วไงทุกคนเข้าใจเนาะมันได้ฟินไปแล้วตอนที่หมอดูแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสมากเพราะสุดท้ายมันเกิดแน่นอนที่มันเรียกว่าโชคชะตาที่มันเรียกว่าพรหมลิขิตนั่นแหละและที่สำคัญที่สุดทุกคนครูจะสรุปให้ฟังการที่คุณจะดูดวงแล้วแม่นยำหนึ่งคุณไม่ต้องไปปล่อยหมดจนกว่าหมอจะถามว่ามีอะไรจะถามไหมที่มาวันนี้อยากถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณค่อยถามไปเข้าใจเนาะหรือบางทีถ้าคุณคิดว่าหมอไม่แม่นใจคุณมันยังไม่ค่อยเปิดคุณจงถามประโยคที่คุณอยากรู้แล้วให้หมอตอบถ้าคุณอยากรู้ความแม่นยำคุณต้องถามเรื่องที่กำลังจะเกิดใกล้ตัวประมาณนี้ขนาดเรื่องซื้อรถที่พี่ลุงเล่าพี่ลุงอะบอกครูว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่ลุงจะถอยรถเบนซ์คันใหม่นะคะแล้วแม่หมอมารู้อะไรกับพี่ลุงว่าเร็วๆนี้ปีหน้าเนี่ยเธอจะได้ออกรถใหม่นะคะไม่สีบอลก็สีขาวไปรู้อะไรกับพี่ลุงนะคะแกอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะนี่ถึงมาฝากเออน่ารักแต่เนาะดูดแก้วที่3แล้วค่ะนะคะคือหมอดูจะไปรู้อะไรกับเขาใช่ไหมแต่นี่แหละค่ะมันเป็นการเปิดดวงเขาจะเห็นตามที่ดวงเราเปิดแบบนี้ค่ะนะคะ2เวลาดูดวงอย่างที่ครูบอกว่าคุณจะรู้ว่าแม่นไม่แม่นมันต้องมีเทคนิคพี่รุ่งกับพี่หนุ่มไปถึงเดินไปที่ศาลเลยศาลเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไปบอกส่งบุญน้อมส่งบุญบอกชื่อวันเดือนปีเกิดตัวเองขอให้เปิดดวงให้แม่หมอน่ะได้ทำนายทายทักได้อย่างถูกต้องนะคะพี่รุ่งก็ไปเลยกับพี่หนุ่มนะคะก็ไปกราบขอนี่คือการเปิดดวงนะคะสองเวลาเข้าไปดูหมออย่าต้านห้ามต้านคำว่าต้านคืออะไรเวลาเราต้านน่ะสมมติหมอดูยังไม่ทันที่จะเฉลยอะไรไปมากเลยพูดแค่ขึ้นมาแต่คุณยังนึกไม่ออกแต่คุณก็นึกใจไม่เห็นแม่นเลยอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วคุณยังนึกไม่ออกนะคะเสร็จแล้วคุณน่ะให้คุณน่ะฟังไปฟังไปเฉยๆเลยทุกคนฟังว่าเขาจะพูดอะไรจดจำหรืออัดเสียงนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญของการไปดูดวงคุณอยากให้ดวงคุณแม่นแม่นวันที่จะดูดวงแม่นที่สุดมีนะคะแล้ววันที่ดูดวงแล้วแข็งไม่ค่อยแม่นก็มีคุณรู้หรือยังไม่ใช่เอาตามสะดวกนะคะบางคนบอกก็จะสะดวกวันนี้ก็ได้ค่ะแต่บางครั้งมันไม่ใช่เป็นวันที่คือถ้าวันแข็งอะต่อให้หมอแม่นแค่ไหนอะหมอก็เปิดได้ไม่เยอะสังเกตไหมถ้าจะเลือกดูหมอให้ดู2วันนี้จะดีมากๆคือวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์ดูดวงเป็นเสน่ห์วันพฤหัสดูดวงเป็นครูนะคะทุกคน2วันนี้จะดีมากนะคะดูดวงดูวันจันทร์กับวันพฤหัสค่อนข้างจะดวงนี่จะเปิดเลยไม่ว่าจะไพ่ยิปซีดวงลายเส้นลายมือดวงอะไรก็ช่างวันเดือนปีเกิดหรือหมอใบไม้หรืออะไรก็ช่าง
ถ้าดูวันจันทร์กับวันพฤหัสสองวันนี้จะแม่นมากแต่ต้องไม่ตรงกับวันพระนะคะแต่ต้องไม่ตรงกับวันพระนะคะจันทร์พฤหัสลองลงมานะคะทุกคนลองลงมาคือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็แม่นแต่ใดๆทั้งสิ้นอังคารศุกร์ก็ดูได้นะคะวันศุกร์ก็ดูได้วันอาทิตย์วันเสาร์ดูได้แต่2วันที่วันพระนี่ห้ามดูดวงแต่2วันที่ครูจะบอกคุณก็คือเป็นวันที่คุณต้องลุ้นหน้าดูอังคารกับวันพุธ2วันนี้เป็นวันแข็งถ้าใครที่จะไปดูดวงวันอังคารกับวันพุธนะคะบางครั้งอาจจะเพี้ยนๆนิดนึงหมายความว่าคำทำนายเหมือนจะเพี้ยนหรือว่าอาจจะเปิดดวงได้ไม่ชัดหรือว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรืออาจจะแบบว่าแม่นแต่ว่าแม่นแต่มีน้อยเรื่องอะไรวะดูให้ครูพิพร30เรื่องแต่ทำไมฉันไปดูได้5เรื่องคุณเข้าใจหรือยังคะประมาณนี้ใครที่ดูดวงวันอังคารกับวันพุธนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณแบบว่าหมอดูให้สั้นๆกระจิ๊ดลีดอย่างเงี้ยค่ะเปิดดวงได้นิดหน่อยคือดวงมันจะไม่ค่อยเปิดนะคะดวงจะไม่ค่อยเปิดในวันอังคารกับพฤหัสนะคะมันจะคล้ายๆแบบว่าจะแข็งนิดนึงนะคะจะแข็งนิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนที่ถ้าคุณจะไปดูหมอไงครูก็แค่แนะนำนะคะว่าถ้าอยากให้แบบเปิดดวงเลยอย่างเงี้ยจันทร์กับพฤหัสเนี่ยดูดวงวันจันทร์กับพฤหัสแม่นมากนะคะลองลงมาวันอาทิตย์ลองลงมาวันศุกร์เสาร์นะคะแล้วถ้าเลี่ยงได้นะคะถ้าเลือกได้ดีกว่าถ้าเลือกได้ไม่ต้องดูหมอวันอังคารกับวันพุธนะคะถ้าเลือกได้วันอังคารวันแข็งไม่ต้องไปดูนะคะวันพุธก็เป็นวันค่อนข้างแข็งนะคะเพราะมีราหูอยู่ด้วยนะคะวันพุธเป็นวันราหูดูดวงจะไม่ค่อยได้เปิดดวงจะไม่ค่อยเปิดเหมือนเจ้าห่วงดวงนะคะนะคะอังคารนี่แข็งต้านหมอดูจะดูออกมาน้อยมากจะไม่ค่อยเห็นดวงเรามากเท่าไหร่ถ้าคุณไปนั่งดูในวันอังคารแต่วันพุธเนี่ยมีพระราหูนะคะมีพระราหูก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมองเห็นจะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็แค่เอามาแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงแต่ถ้าเกิดว่าหมอดูบางคนก็อาจจะต้านครูไงว่าโอ๊ยไม่จริงหรอกดูได้ทุกวันแหละอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็บอกไปแล้วว่าดารุปาชนิตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณว่างวันอังคารก็ไปดูวันอังคารคุณว่างวันพุธก็ไปดูวันพุธนะคะแค่ก็จะมาบอกเฉยๆว่าประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะบอสก็อยากมาคุยด้วยแหละนะคะให้บอสมาเล่าเรื่องพี่นุชรีด้วยดีกว่านะคะอีฉันก็จำไม่ได้หมดไงพี่นุชรีอะไรที่บอสบอกว่านั่นแหละอ่ะให้บอสดีครับคนครับพี่ปุ้ยบูเป็นไงกันบ้างครับทุกคนบอสคือหล่อใช่ล่ะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับอิ่มอกอิ่มใจกันไหมครับกับพี่ลุงพี่หนุ่มนะครับนะฮะผมก็อิ่มอกอิ่มใจเลยกับพี่ลุงพี่หนุ่มด้วยเลยนะอุ้ยนะครับก็สวัสดีทุกคนต่อเลยสวัสดีทุกคนนะครับรบกวนเวลาอีกสัก10นาทีนะครับ10นาทีนะพี่บอสพี่บอสปิดไลฟ์ด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวจะปิดไลฟ์เลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีบิ๊กมาม่าบิ๊กป้าป้าแล้วก็น้องเจี๊ยบนะครับทุกคนเลยเจ้าสวนนบนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับก็จะมาแสดงความรู้สึกนะครับแสดงความยินดีกับสองท่านด้วยนะครับที่วันนี้ไปดูหมอมาเนาะเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่ลุงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่เชื่อนะไม่ชอบดูหมอนะครับไม่ชอบดูหมอไม่ใช่ไม่เชื่อนะคือไม่ชอบดูหมอไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรของพี่ลุงแหละก็ไม่รู้นะครับแต่วายย่อครูอ้อยนี่วายย่อสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะฮะน่ารักมากนะครับครูอ้อยเนาะก็พี่ลุงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบดูหมอเพราะว่ามีเหตุผลของเขาแหละฮะก็รู้อยู่นะว่าการไปดูหมอแล้วกับคนที่แบบไม่กล้าไปดูอาจจะโดนอยากกลัวแบบหมอทักมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องไปเขาเรียกว่าไปสะเดาะเคาะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะดูก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงแหละที่พี่ลุงอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเพราะหมอดูแม่นค่ะอ๋อนี่คือเหตุผลเนาะที่ไม่อยากไปดูเพราะหมอดูแม่นนะครับเพราะถ้าหมอดูทักอะไรมาปุ๊บเฮ้ยมันจริงเว้ยแล้วทำให้แบ
ถ้าทักมาแล้วมันไม่ดีอ่ะสมมุติว่ามันไม่ดีอ่ะมันก็จะใส่ใจมันจะเสียก็เข้าใจนะครับแต่ว่าดูหมอท่านนี้หรือว่าหมอหมวยหรือว่าหมอดูพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กตาเราเนี่ยที่อยู่แถวโรงแรมศรีมาธานีโคราชเราเนี่ยครับคือเป็นอะไรที่ถ้าเผื่อว่าไม่ดีนะครับถ้าเผื่อว่าไม่ดีท่านก็จะบอกแบบไม่ให้มันตกใจอ่ะคือแบบว่าบอกแล้วมีทางแก้ให้แล้วทางแก้มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปเสียตังค์อะไรเลยทุกคนนะเป็นทางแก้ที่แบบพื้นคือแบบแก้เคล็ดน่ะแก้เคล็ดน่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็คือเขาจะแนะนำว่าควรจะทำแบบนี้นะครับอุ้ยมีทีด้วยครับสวัสดีครับทีครับทุกคนเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูครูพิพรนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจที่เขาปลดล็อกในเรื่องของหมอดูนะครับได้เข้าไปดูกับพี่หนุ่มเนาะเข้าไปดูแล้วก็ออกมาไลฟ์บนรถให้พวกเราได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้รู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจของแม่ใหญ่เราเนาะว่าเขาดีใจขนาดไหนรู้จักพลังงานในการเล่า acting ในการเล่าหรือการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้กูเนี่ยแม่งดูแล้วนะเว้ยหมอดูกูดูได้แล้วเว้ยกูแบบกูเข้าผ่านข้ามผ่านแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาเรียกว่าจับตรงนั้นได้จับความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าพี่ลุงเนี่ยมีความปลื้มปิติมากๆกับหมอดูเนี่ยเขาทักมาคืออย่างนี้คือพี่ก็อยากให้น้องไปดูหมายถึงว่าให้ลุงกับหนุ่มเนี่ยไปดูแต่ว่าไม่อยากจะบอกตรงๆคือจะบอกอ้อมๆแบบกับพี่พรโดยใช้กุศโลบายก็คือยกตัวอย่างคนโน้นคนนี้แล้วก็พูดให้เขาฟังพูดให้เขาได้ยินน่ะไม่ใช่ว่าคือเล่าอ่ะเล่าไปให้คนอื่นเขาฟังแหละแต่เขาอยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็อยากให้เขาแบบเฮ้ยเหมือนกับสร้างบิ้วเขาบิ้วอารมณ์เขาแบบแล้วก็คนอื่นเขาแบบเฮ้ยไปดูแล้วตรงไปดูแล้วตรงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้ววันที่เราไปกฐินที่วัดใหม่ของกลางนะครับก็ได้ไปเจอกับพี่นุชพี่นุชเนี่ยดูมาก่อน10ปีแล้วนะกับหมอดูคนเนี้ยกับหมอดูใบไม้เนี่ยฮะคือพี่นุชดูมาก่อนเราแล้วนะฮะก็บอกเราเพิ่งมารู้วันนั้นไงว่าเฮ้ยพี่นุชดูตั้งแต่10ปีที่แล้วเหรอใช่พี่เนี่ยคือไปดูปีละครั้งเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนี่ยคำว่าไกด์ไลน์เนี่ยมันคือต้องแยกให้ออกเนาะการที่งมงายกับการที่ดูเป็นไกด์ไลน์เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะต้องแยกให้ออกนะครับการดูนั้นเราก็ได้รู้ว่าหมอดูท่านเนี่ยโด่งดังมานานแล้วแต่เรายังไม่มีบุญยังไม่รู้จักท่านไงก็เลยยังไม่ถึงเวลานะครับพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเราได้ไปดูพอได้ไปดูแล้วก็ท่านก็ทักมาดีมากๆนะครับแล้วก็บอกวิธีการเสริมด้วยนะดีเท่านี้ยังไม่พอต้องเสริมอีกเสริมเข้าไปเสริมจะได้มาเร็วๆเพราะปกติเนี่ยพวกเราสวดมนต์นั่งสมาธิกันอยู่แล้วนะครับทำให้เพิ่มบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับถ้าใครยิ่งถือศีล5ได้ทำได้ตลอดแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่บุญกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เราแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเกจิทุกท่านพระอริยสงฆ์ทุกท่านเนี่ยทั้งที่มรณะไปแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อุทิศให้ท่านอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้นะฮะทำให้ผลบุญตรงนั้นแหละนะครับท่านเหล่านั้นแหละอนุโมทนาสาธุแล้วก็มาสร้างเหมือนกับเป็นรัศมีเป็นบารมีให้เรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนที่พี่เคยบอกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นธรรมดาอาจจะเกิดขึ้นภายใน10ปีแต่เมื่อเราทำตรงนี้ละบาปละอะไรแล้วสมมุตินะอันนี้คือสมมุติคนที่ทำได้ในการถือศีล นะถือศีล5ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์แผ่บุญกุศลได้ทำอย่างนี้เป็นคนดีแล้วก็ทำมาหากินนะทุกคนที่สำคัญคือทำมาหากินนะสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าสิ่งที่มันจะเป็นโดยปกติจาก10ปีอาจจะย่นย่อเหลือ2ปีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราหมั่นทำความดีนะครับหมั่นทำความดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้สังคมมอบสิ่งดีๆให้คนรอบข้างนะทุกคนก็มันเป็นกุญแจอะไรที่ไม่ใช่เป็นกุญแจหรอกมันเป็นเคล็ดลับจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับไหมมันก็ทุกคนก็ต่างรู้อยู่แล้วว่าทำดีได้ดีเนาะทำดีก็ต้องได้ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต้อง
ก็ต้องน้อมรับแล้วก็ลองปฏิบัติดูลองทำดูใครที่ไม่เคยทำก็ลองทำดูถ้าเกิดว่ามีใจอยากจะทำขึ้นมานะว่าเออฉันอยากจะสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างนะครับก็ลองเริ่มทำได้นะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นไปก็ไม่มีอะไรไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับคุณอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละวันนี้ถึงมาบอกว่าฟังพี่พรมาตลอดฟังพี่ลุงพี่หนุ่มนะครับแล้วก็มาฟังพี่พรมาย้ำมาไลฟ์ให้ย้ำอีกตอนนี้นะว่าการที่ดูหมอการที่พี่ลุงไปดูพี่หนุ่มไปดูจากคนที่แบบไม่ชอบดูก็ไปดูแล้วเขาก็มีพลังงานในการที่แบบว่ามันมีพลังงานในตัวพี่เข้าใจเลยที่อย่างลุงเล่าอะไรมาเนี่ยจะแบบพลังงานจะต่างจากไลฟ์อื่นๆไลฟ์วันนี้ก็คือจับจุดได้เลยก็คือมีความปลื้มปิติใจมากแล้วก็มีความที่คือมองเห็นไงว่าทั้งพี่ลุงหัวเราะตลอดเลยแสดงว่าพูดถูกนะฮะแสดงว่าพูดถูกเอาพูดถูกหัวเราะมาอีกสัก10ตัวนะถ้าพูดถูกใจนะถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยไปเอาใจเนี่ยไปอยู่ที่หมอดูทั้งหมดเลยนะครับคือหมอดูบอกว่าเธอเนี่ยต่อไปเธอจะรวยนะอย่างบอกพี่เนี่ยเธอต่อไปเธอรวยแน่นอนเป็นหมื่นล้านเป็นไรแน่นอนโอเคแสดงว่าถูกใจแน่นอนนะฮะถูกเขาเรียกว่าเธอรวยแน่นอนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแน่นอนแต่พี่อูดันกลับมาไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ทำนู่นทำนี่ไม่ทำอะไรให้มันเกิดไม่เกิดประโยชน์หรืออะไรขึ้นมาเลยมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่คุณขอไปทั้งหมดน่ะก็เหมือนกับวิญญาณเรานี่แหละก็เหมือนกับตัวเรานี่แหละก็มองเราอยู่เนี่ยถ้าคุณเห็นคนนอนขี้เกียจนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำอะไรเลยแหละแล้วเขาจะรวยไหมแล้วคุณจะเมตตาเขาไหมนะครับมันก็เนี่ยคิดกันง่ายๆต่างคนต่างมองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูว่าเออจริงๆแต่ถ้ากลับกันคุณเนี่ยถูกทำนายว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกลับมาคุณก็ทำงานไม่หยุดคุณก็ทำของคุณไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามที่เขาดูแหละนะครับมันก็เป็นไปตามเขาดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็คือทำมาหากินขยันทำมาหากินไม่หยุดทำมาหากินนะครับมันก็จะรวยไปแต่มันจะรวยเร็วกว่าที่มันจะเป็นแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากจะอยากจะลองดูหมอดูทีดีเป็นยังไงไม่ได้สนับสนุนให้ดูนะไม่ใช่นะคือใช้วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าการดูหมอเนี่ยมันดีไหมมันอะไรยังไงคุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณเลยอย่างที่มาบอกเนี่ยคือพี่ประทับใจพี่ดูแล้วประทับใจไหมประทับใจนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมายืนยอว่าคุณจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องอื่นน่ะเรื่องอื่นเขาก็ดูได้เรื่องอื่นเขาก็ดูได้ว่าเรื่องอื่นเขาก็ดูว่ามันเป็นจริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องธุรกิจเรื่องอื่นว่าเฮ้ยเธอมีบ้านสามหลังนะบ้านของเธอเป็นสามเหลี่ยมหากันอย่างเงี้ยถูกไหมพี่หมอทุกคนพูดถูกไหมบอกว่าใช่ครับสามเหลี่ยมครับมันเป็นสามเหลี่ยมทองคำเลยนะรู้ไหมว่าเป็นพลังงานดีมากเลยนะเข้าใจไหมอยู่อย่างนี้เนี่ยพี่หมอเข้าใจไหมเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละเข้าใจครับพี่หมอครับผมเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแกรู้ได้ยังไงนะครับไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งแยกกันแหละมันก็ต้องแยกแยะกันแหละว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อคุณจะเชื่อมากคุณจะเชื่อน้อยคุณจะยังไงแต่ผมเชื่อว่าน้องๆลูกๆผมเนี่ยคือเขาให้ความศรัทธาดีกว่าให้ความศรัทธากับสิ่งนี้นะครับแล้วก็รู้แหละว่าทุกคนก็มีลิมิตในการศรัทธานะครับรู้ว่าอะไรมากอะไรน้อยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ถ้าใครมีเวลานะครับลองมาตรวจดวงดูกับพี่หมอดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอใบไม้ที่บุรีรัมย์นางรองเนาะแล้วก็พี่หมอตุ๊กก็ได้พี่หมอหมวยก็ได้ที่อยู่อยุธยานะครับเหล่าให้เนาะก็ลองไปตรวจเช็คดูปีละครั้งก็ได้มันไม่เสียหายอะไรครับไม่เสียหายแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแม่นมากเหมือนมีเข็มทิศชี้เราเลยว่าเฮ้ยเนี่ยไปทางนี้ไปอย่างนี้ทำอย่างนี้คือเหมือนกับเคยเล่าให้พี่หนุ่มฟังพี่หนุ่มกับพี่นุชกับพี่ต้อมแฟนพี่นุชนี่ก็ชอบมากเลยคือแกรู้ได้ยังไงพี่ต้อมบอกแกรู้ได้ยังไงว่าบ้านพี่อ่ะ
มีอะไรนะที่เป็นเนี่ยหนูที่อยู่ข้างๆพระพิฆเนศอ่ะแกบอกว่าให้ไปบูชาหนูมาให้เป็นเลขคู่ตอนนี้มีเลขขี้อยู่ที่บ้านแล้วมีพระพิฆเนศอยู่ที่บ้านอ่ะ3องค์หันหน้าไปทางทิศนี้พี่นุชบอกโอ้ยเนี่ยขนลุกเลยแกรู้ได้ยังไงก็เลยบอกพี่นุชแกไปสิงสถิตอยู่ตามตู้เสื้อผ้าเรารู้บอกว่าพี่นะฮะก็เลยแซวกันเล่นๆนะเพราะว่าแกรู้ได้ยังไงแล้วเรื่องอื่นอีกจนพี่ต้อมแฟนพี่นุชแบบโอ้ผมแบบรับถือกันเลยผมไม่อะไรเลยแกทักอะไรมาผมก็เขาเรียกอะไรให้ทำอะไรผมก็ทำหมายถึงว่าทำในสิ่งที่มันดีนะไม่ใช่สิ่งที่มันให้แกให้ทำอะไรที่แบบอย่าไปไหว้ศาลหลักเมืองก็ไปนะฮะให้ไปทำอะไรก็ไปเนี่ยการไหว้ศาลหลักเมืองคุณว่าดีไหมไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสริมหรืออะไรเลยคุณไปไหว้ได้คุณก็ได้คลิปเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วอย่างผมเนี่ยปีใหม่เธอกลับไปนะเธอต้องได้ไหว้เจ้าที่แล้วคุณต้องไหว้ไหมผมกับครูไหว้เจ้าที่ทุกปีอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำมันล่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงต้องไปล้มควายนะเว้ยไปต้มควาย10ตัวมาบูชายันเอาเลือดมาทาหน้าผากตะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนมันถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณต้องใช้วิจารณญาณแล้วว่ามันไม่ใช่ละคือผิดละอย่างพี่เนี่ยไม่เอาละถ้าเป็นอย่างนั้นนะไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์หรือว่าไปทำแบบนี้ไม่ละเพราะฉะนั้นนี่แหละคือถึงบอกไปว่าต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องดูหมอนะก็เรื่องของพี่นุชอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เล่าไปเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าพี่นุชผมว่าเป็นอย่างนี้นะคือเราหยิบธูปไปเราหยิบดอกไม้ไปให้ท่านเนี่ยพอท่านรับจากมือเราไปนะครับพี่ปุ๊บพอท่านนับธูปนับอะไรเนี่ยคือเราสื่อกับพี่หมอแล้วพี่หมอสื่อกับเราได้แล้วเหมือนกับเชื่อมต่อแล้วนี่เหมือนเชื่อมต่อเหมือนในหนังอะเชื่อมต่อกันนะปุ๊บแล้วพี่หมอจะเห็นภาพในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะเรื่องที่มันเด่นๆที่มันจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้อนาคตใกล้ๆนี้หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในหัวเรามันอยู่อะไรเราเงี้ยแล้วพอพี่หมอจะจับธูปแล้วก็มานับปุ๊บเหมือนกับการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บแกจะเห็นภาพขึ้นมาทันทีเลยปุ๊บนี่เห็นภาพปุ๊บเหมือนกับพี่ถามว่าคุณหมอครับธุรกิจของผมเนี่ยจะถึง10,000,000ไหมพี่ถึงแน่นอนถึงแบบลั่นบ้านมากจะไม่ถึงได้ยังไงรูปเงินเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยจะไม่ถึงได้ยังไงแล้วผมก็นึกถึงว่าเฮ้ยรูปเงินที่กองท่วมบ้านแบบอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ลืมถามนั่นไงแต่ท่านบอกว่ากองเงินท่วมไปหมดเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าน่าจะเป็นรูปที่เราเหมือนรูปที่เราเห็นเหมือนภาพที่เราเห็นนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้น่าจะแบบนี้นะน่าจะแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่ใช่ก็คือความคิดของพี่เองความคิดเห็นของพี่แล้วน่าจะเป็นแบบนี้ท่านจะเห็นภาพท่านจะเห็นภาพเลยว่าคนคนนี้เขาเคยผ่านอะไรมาคนคนนี้เขามีอะไรบ้างคนคนนี้เขามีต่อไปเขาจะเป็นยังไงนะฮะเห็นภาพเลยใช่ไหมนางสาวน้อยกลับมาทำไมไม่แวะไปดูหรือว่าไปดูแล้วใช่ไหมนะถ้าไปดูแล้วกด9นะฮะใครที่ยังไม่ไปดูนะพี่บอกเลยว่าลองดูเพราะว่าค่าจองคิว100ค่าครู200ก็เป็น300บาทนะครับก็ลองดูเผื่อว่าชีวิตเราติดขัดอะไรนะครับชีวิตติดขัดหรือว่าชีวิตจะไปทางไหนบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะจริงๆคนที่ไม่มีทางไปเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยกูจะไปเดินไปทางไหนดีวะเนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูนะไม่ใช่ว่าจะให้ไปพึ่งหมอดูซะทีเดียวหมายถึงว่าให้เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะเฮ้ยเราลองทำแบบแม่หมอพี่หมอแกบอกดีป่ะเว้ยแกบอกให้ทำแบบนี้เผื่อมันจะดีขึ้นเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะคือใจอ่ะต้องเชื่อด้วยนะใจต้องมีศรัทธาด้วยนะอย่างแรกเลยนะถ้าคุณไปเพื่อท้าทายหรือว่าคุณไปเพื่อที่แบบเหมือนคนบังคับไปหรือว่าอะไรเงี้ยคุณอย่าไปเลยเสียได้ตังค์300ไม่ต้องไปอยู่บ้านตีขิมธรรมดาเล่นดนตรีไทยไปไม่ต้องไปครับเสียเวลานะฮะเอาเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็
คือเฮ้ยไม่มีทางไปจริงๆเว้ยอยากจะไปอยากจะดูอยากจะมีคำแนะนำขอคำแนะนำสักหน่อยหรือว่าปีหน้าเป็นยังไงวะปีหน้าคนแบบเฮ้ยอาจจะแบบพลิกเลยพลิกจากเลวกลายเป็นดีชีวิตอาจจะแบบตกต่ำกลายเป็นโดดขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยโดยการที่แม่หมอพี่หมอเนี่ยให้ไปทำนู่นนี่นั่นหมายถึงว่าให้ไปแก้เคล็ดไปไหว้นู่นไปทำอันนี้อาจจะเป็นได้นะคุณนะอย่าดูถูกไปนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับครูพี่พรนะฮะครูพี่พรเนี่ยให้คำปรึกษาได้นะครับแล้วพวกพี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะไปทดลองนะทดลองในการดูนะฮะในการดูในการที่จะไปเป็นหนูทดลองก่อนว่าเฮ้ยแม่นไหมอะไรไหมนะฮะก็โอเคนะครับถ้าใครอยากจะฟังไลฟ์พี่ลุงนะครับก็ไปย้อนหลังได้นะครับก็จะเห็นพลังงานของพี่ลุงนะครับว่าเป็นยังไงนะคนที่ไม่เคยอยากจะดูหมอเลยไม่กลัวไม่อยากจะดูอะไรเงี้ยก็ลองไปย้อนได้นะครับก็ได้สาระแล้วก็ได้พลังงานเยอะมากนะครับผมโอเคก็15นาทีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไลฟ์หน้าเนาะมีอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาคุยกันก็เพิ่งเข้าบ้านนะครับเพิ่งเข้าบ้านไปปิดประตูรั้วที่บ้านกำลังสร้างอยู่นะครับไปปิดประตูรั้วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวชมไลฟ์พี่พรนะครับไม่ว่าจะไม่รู้เวลาไหนแล้วก็ลองติดตามดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีจ้า